สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่เจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand นะคะวันจันทร์ที่1เมษายน2567นะคะสวัสดีคุณผู้ชมทางช่อง9 Mcord SC หมายเลข30ค่ะวิทยุ FM 102.0 MHz Facebook แล้วก็ YouTube Live กันสดๆตอนนี้เลยสวัสดีนะคะคุณเอกคะสวัสดีครับพี่รัฐครับวันนี้ก็ขออนุญาตนะคะหลายคนก็บอกว่าอยากจะมาฟังข่าวอัปเดตพี่หมาแก่ก็ต้องนิดนึงแม้ว่าวันนี้จะเป็นวันเอพิลฟูลเดย์แต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในการเราไม่มีการหลอกลวงแน่นอนเป็นเรื่องจริงทั้งหมดไม่ได้โกหกแน่นอนไม่มีการโกหกใดๆเพราะเราก็กลัวเรื่องของพรบ.คอมเตือนกันเลยนะเอพิลฟูลเดย์จะโพสอะไรอย่างไรจะหยอกเขาอะไรอย่างไรช่วยไปพลิกดูพรบ.คอมว่าเราจะโดนข้อหาอะไรจำเท่าไหร่ปรับเท่าไหร่ไปดูตรงนั้นไว้ก่อนแต่ก่อนอื่นต้องบอกความคืบหน้านะคะสำหรับพี่หมาแก่ของเรานะคะคุณนายเอกมหาสวัสดิ์จริงๆแล้วเนี่ยคุณนายอยากพร้อมที่จะกลับมาจัดรายการแต่คุณหมอขอไว้เพราะว่าถ้าร่างกายยังไม่ได้ฟื้นเต็มที่แล้วฝืนมาทำรายการหรือต้องฝืนอะไรต่างๆเนี่ยมันจะไม่ดีกับสุขภาพโดยเฉพาะทางด้านคอครับเพราะฉะนั้นก็ลุ้นกันหลังสงกรานต์หรือก่อนสงกรานต์ถ้าเกิดเสียงคุณนายกลับมาเหมือนเดิมหรือร่างกายพร้อมอาจจะมีโอกาสส่งเสียงเข้ามาเรายังไม่ยืนยันใดๆนะคะแต่ว่ายืนยันณขณะนี้ได้ว่ายังไงก็ตามนะคะคุณนายจะกลับมาจัดรายการเพราะว่าพวกเราทุกคนไปงานต่างๆนะคะแม้ทั้งทีมงานโปรดิวเซอร์ถูกถามกันตลอดเพราะว่าพี่นายยังไม่กลับมาหน้าจอก็เลยถามว่าไปแล้วไม่ได้กลับมาอีกเลยใช่ไหมหมายถึงไม่ได้กลับมาจัดรายการอีกใช่ไหมบอกไม่ใช่ยังพักฟื้นร่างกายและคนจำนวนไม่น้อยก็ยังไม่เชื่อว่าพี่นายป่วยจริงอันนี้คือขำมากยังมีคนถามอยู่เรื่อยๆว่ามีประเด็นเรื่องอื่นหรือเปล่าออนอกเหนือจากเรื่องของสุขภาพเดี๋ยวถึงเวลาพี่นายกลับมาแล้วก็ไปฟังกันตรงนั้นเองชัดๆดีกว่าแต่ยืนยันว่าป่วยจริงผ่าตัดจริงแล้วก็พักฟื้นร่างกายจริงแล้วพร้อมเมื่อไหร่นะคะคุณนายก็จะกลับมานั่งที่เก้าอี้ตัวนี้อย่างแน่นอนอันนี้คือสิ่งที่ยืนยันได้นะครับมาเริ่มกันที่ข่าวแรกวันนี้วันนี้เนี่ยต้องจับตาดู1เมษายนนอกเหนือจากเรื่องของเอพิลฟูลเดย์แล้วค่ะเป็นวันดีเดย์ดีเดย์อะไรคะของหมายเรียกของพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานบิ๊กโจ๊กรองผบ.ตร.รอบที่3แล้วเนี่ยถ้าจำกันได้สัปดาห์ที่แล้วอย่างที่คุณอมรรัตน์บอกไปว่าคณะพนักงานสอบสวนเขาประชุมกันหลังจากหมายเรียกรอบ2บิ๊กโจ๊กไม่มารายงานตัวก็มีหมายเรียกรอบ3ก็เลยให้โอกาสในการที่จะมารายงานตัวอีกครั้งนึงภายในวันนี้วันนี้คือวันที่ต้องมารายงานตัวแล้วถ้าวันนี้ไม่มาล่ะก็ต้องตามกระบวนการคือต้องออกหมายจับใช่ค่ะก็คือจะไปขอศาลออกหมายจับก็อาจจะรอให้ผ่านพ้นวันนี้ไปก่อนแต่ว่าหลายคนก็จับจ้องเหมือนกันนะคะภารกิจต่างๆของบิ๊กโจ๊กวันนี้จะไปที่ไหนอย่างไรบ้างแต่หลายคนก็สงสัยว่าบิ๊กโจ๊กเนี่ยโดนแจ้งข้อหมายถึงโดนออกหมายเรียกไป3รอบออกหมายเรียกไป3รอบแต่หลายคนก็รู้สึกว่าบิ๊กโจ๊กก็ยังเป็นภารกิจรัดแน่นมากคิวแน่นมากจนหลายคนแซวเลยบิ๊กโจ๊กขออนุญาตแซวนิดนึงนะคะหลายคนแซวว่าตกลงเป็นตำรวจหรือเป็นส.ส.FC ก็เยอะภารกิจก็แยะเรียกว่ามีคนมาให้กำลังใจเยอะมากในทุกที่ที่ไปค่ะล่าสุดเนี่ยกลับไปบ้านเกิดค่ะที่จังหวัดสงขลาเป็นคนสงขลาถูกต้องครับค่ะก็ไปเนี่ยนะฮะไปงานรวมตัวศิษย์เก่าของโรงเรียนวิเชียรชมใช่ค่ะเขาจัดงานเพชรคืนถิ่นนะคะเมื่อค่ำวันที่30นะข่าวมาออกวันที่31ใช่ครับเราก็จะเห็นบรรยากาศว่าบิ๊กโจ๊กเนี่ยกลับบ้านเกิดนะคะที่สงขลาแล้วก็มีคนแห่มาให้กำลังใจไม่ใช่แค่คนมาให้กำลังใจนะคะหลายคนก็สงสัยน้องๆหนูๆมาจากไหนกันคะเด็กๆเขาบอกว่าเป็นศิษย์เก่าและศิษย์ใหม่ค่ะน้องๆเนี่ยถ้าให้ดูเนี่ยคือน่าจะเป็นศิษย์ปัจจุบันค่ะที่อยู่ที่โรงเรียนวิเชียรชมนี่แหละใช่มาเข้าแถวยื่นให้ดอกไม้ให้กำลังใจด้วยนะคะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นรวมไปถึงสมาชิกสมาคมชาวปากใต้ก็มาให้กำลังใจด้วยนะคะเยอะแยะมากมายหลายคนก็เลยแซวไงบิ๊กโจ๊กนี่เนี่ยถ้าเล่นการเมืองนี่ไม่ธรรมดานะเพราะว่า FC เยอะสังเกตว่าเวลาบิ๊กโจ๊กไปจังหวัดไหนอย่างไรเราจะเห็นว่ามีคนมาขอถ่ายรูปเรียกว่ามีมวลชนมีมวลชนนะครับที่มารอต้อนรับแต่อย่างที่บอกว่าไปงานครั้งนี้นอกเหนือจากจะไปเจอพบปะเพื่อนฝูงแล้วเนี่ยหนึ่งบทบาทที่เขาไปคือในฐานะที่เป็นประธานสมาคมชาวปากใต้ก็มีการไปพูดนะว่าเดี๋ยวจะมีการเดินหน้าในการช่วยเหลือคนใต้คนใต้ไม่ทิ้งกันนะครับมีการที่จะแบบดูแลต่างๆแต่สิ่งสำคัญที่นอกเหนือจากเรื่องนี้แล้วเนี่ยก็มีประเด็นที่นักข่าวถามเหมือนกันคือเรื่องหมายเรียกก็ถามไปสิก็จะไม่ตอบแบบมีอะไรไหมก็รู้ว่ามีหมายแต่ไม่รู้ว่าคือหมายอะไรนี่คือสิ่งหนึ่งที่พี่โจ๊กตอบแล้วก็ถามถึงเรื่องทนายตั้มด้วยใช่ค่ะว่าเนี่ยทนายตั้มออกมาแอคชั่นอะไรต่างๆเหล่านี้บิ๊กโจ๊กก็บอกเป็นเรื่องของทนายตั้มแต่วันนี้นะคะบิ๊กโจ๊กจะกลับเข้ากรุงเทพมหานครครับเพราะมีการประชุมใช่ไหมคะใช่ครับมีการประชุมแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่กพร.เพราะว่าบิ๊กโจ๊กเนี่ยตอนนี้มาช่วยราชการนะคะประจำสำนักนายกรัฐมนตรีใช่ครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ต้องรอติดตามแล้วเราเชื่อว่านักข่าวก็ต้องถามวันนี้เดดไลน์นี่จะไปไหมคือจริงๆถ้าดูจากการสัมภาษณ์ของบิ๊กโจ๊ก
ในวันเสาร์ที่ผ่านมากับภารกิจที่ท่านให้สัมภาษณ์เนี่ยคือวันที่1เนี่ยก็มีประชุมวันที่5เนี่ยเดี๋ยวจะมีประชุมคณะทำงานที่จะไปลงพื้นที่ที่หลีเป๊ะด้วยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยกลับไปแก้ปัญหาเรื่องที่ดินทำกินหลีเป๊ะถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายคนก็คาดเดาว่าวันนี้ไม่น่าจะเห็นบิ๊กโจ๊กไปที่กองบัญชาการตำรวจนครบาล2ไม่ไปแน่นอนหลายคนเขาฟันธงเลยว่าไม่ไปแน่นอนถ้าเราเห็นทั้ง3รอบที่ผ่านมาหมายเรียกที่ออกมาเนี่ยบิ๊กโจ๊กเขาชัดเจนอยู่แล้วแล้วก็มีภารกิจที่โน่นที่นี่ไปที่โน่นที่นี่ยกเว้นบ้านยกเว้นที่ทำงานที่มีหมายเรียกไปส่งแล้วแต่ว่าหมายเรียกเนี่ยไม่ได้ส่งให้แค่บิ๊กโจ๊กเขาบอกส่งให้ผู้บังคับบัญชานั่นแปลว่าหมายเรียกที่ทำงานของบิ๊กโจ๊กก็จะไปอยู่ที่ปลัดสำนักนายกคือวันนี้ถ้าเกิดท่านปลัดสำนักนายกได้เจอกับท่านบิ๊กโจ๊กหรือไม่ก็ต้องฝากเอกสารอะไรใดๆเราไม่รู้อะแต่วันนี้ต้องรอติดตามและเชื่อว่านักข่าวเองก็ต้องไปดักถามบิ๊กโจ๊กเหมือนกันนะครับไม่เท่านั้นนะคะความเคลื่อนไหวของ2บิ๊กสีกากีต้องบอกว่าร้อนแรงต่อเนื่องนะคะอาจจะเป็นสัปดาห์ที่3แล้วก็ว่าได้นะคะในส่วนของบิ๊กต่อก็ต้องบอกเลยนะคะบิ๊กโจ๊กกับบิ๊กต่อก็เหมือนกับเป็นคู่ปะทะกันอะเป็นมวยคู่เอกคู่ชิงอะต่างคนต่างก็ฟ้องกันไปฟ้องกันมาเราเห็นก่อนหน้านี้เมื่อวันศุกร์ใช่ไหมคะที่บิ๊กต่อบอกว่าให้ทนายความไปฟ้องบิ๊กโจ๊กฟ้องทนายตั้มถูกต้องฟ้องทั้งเรื่องของแพ่งเรื่องของอาญาค่ะนะครับในเรื่องของการใส่ร้ายต่างๆที่เกิดขึ้นจากข้อมูลที่ทางด้านทนายตั้มมาแถลงใช่เรื่องของเส้นเงินที่โยงไปถึงบิ๊กต่อเรื่องภรรยาเรื่องครอบครัวต่างๆใช่ค่ะก็เลยกลายเป็นประเด็นว่าเรื่องนี้เนี่ยก็น่าจะมีการฟ้องร้องไปฟ้องร้องกันมาแต่ปรากฏว่ามันก็เกิดเรื่องของคดีพลิกหรือเปล่าใช่ปรากฏว่าไปฟ้องใช่ไหมคะทนายของบิ๊กต่อท่านผบ.ตร.เนี่ยไปฟ้องทนายตั้มวันศุกร์ปรากฏว่าวันเสาร์ไปถอนฟ้องละนี่ไงไปดูมันเกิดอะไรขึ้นกันเป็นการชิงไหวชิงพริบอะไรในการดำเนินคดีของแต่ละฝ่ายหรือเปล่าครับไปดูกันคือถ้าเกิดดูจากเรื่องของเอกสารการฟ้องที่เกิดขึ้นคุณอมรรัตน์ถ้าเกิดดูเนี่ยมันก็มีทั้งเรื่องของคดีแพ่งแล้วก็คดีอาญาต้องคู่กันอยู่แล้วฟ้องคู่กันด้วยแล้วปรากฏว่ากระบวนการขั้นตอนเนี่ยศาลท่านเนี่ยก็มีการนัดเรื่องของการชี้2สถานแล้วนะค่ะกระบวนการเนี่ยกำหนดวันมาด้วยกำหนดวันเรียบร้อยแล้วแล้วปรากฏว่าทางทีมทนายความเนี่ยก็มีการไปยื่นคำร้องใหม่ในการขอถอนฟ้องทั้ง2คดีค่ะในคดีอาญาและคดีแพ่งนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการฟ้องทางด้านนายสิทธาเบี้ยบังเกิดเป็นจำเลยในคดีนี้ค่ะคนที่ดำเนินการเรื่องนี้ก็เป็นคนคุ้นเคยที่เราคุ้นกันดีครับคุณอัจฉริยะเป็นผู้ที่ได้รับมอบอำนาจจากท่านพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลครับเราก็ต้องติดตามกันต่อไปจะถอนฟ้องและจะดำเนินการอะไรอย่างไรต่อในขณะที่ทางฝั่งทนายตั้มต้องบอกว่าช่วงวันหยุดที่ผ่านมาเนี่ยไม่ได้หยุดเป็นข่าวเลยนะวันเสาร์ก็ไปทำบุญพร้อมกับเปิดเลยว่าให้นักข่าวไปรอจะแฉเรื่องเส้นเงินแล้วตามค่าจริงๆไปทำบุญที่ไหนครับวัดอินวัดอินกรุงเทพนี่เองนักข่าวก็ไปดักสิเพราะว่านักข่าวเนี่ยอยากได้ข่าวไม่ได้จะไปทำบุญนะอยากจะรู้ว่าวันนั้นจะแฉอะไรแล้วในที่สุดก็แฉเรื่องเส้นเงินจริงๆเรื่องการบริจาคเงินที่โอนมาจากไหนอย่างไรนะคะไม่ผิดความคาดหมายวันอาทิตย์ก็ไปให้ข้อมูลกับทางตำรวจเรียกได้ว่าช่วงนี้ทนายตั้มนี่โอ้โหคิวก็แน่นเหมือนกันเป็นข่าวได้ทุกวี่ทุกวันค่ะใช่ครับและอย่างที่บอกว่าทนายตั้มเองก็ออกมาให้ข้อมูลเหมือนกันเรื่องของการถอนฟ้องที่ทางด้านคุณอัจฉริยะบอกว่าเดี๋ยวจะให้โอกาสทนายตั้มเนี่ยดำเนินคดีอย่างเต็มที่เลยบิ๊กต่อก็เห็นชอบในส่วนนี้แล้วที่จะให้ทางทนายตั้มเนี่ยไปดำเนินการในส่วนนี้ใช่เรื่องนี้ต้องรอติดตามนะคะทนายตั้มก็ยังไม่จบนะคะเดี๋ยววันนี้ก็มีความคืบหน้าอีกเหมือนกันเห็นว่าวันนี้ทนายตั้มก็ชัดเจนยังเดินหน้าต่อใครจะถอนฟ้องหรือถูกถอนฟ้องใดๆไม่สนใจยังเดินหน้าในการที่จะแฉหรือจะดำเนินการกับท่านผบ.ตร.ถ้าพูดตรงๆนะตอนนี้ทุกข้อมูลอะไรต่างๆที่จะเอามาเปิดทั้งหมดเนี่ยจะเชื่อมโยงกันไปที่ท่านพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลและเครือข่ายทีมงานลูกน้องพยายามที่จะเชื่อมโยงมาหมดเลยครับคือมันก็มีการตั้งคำถามแล้วฮะว่าเรื่องของการถอนฟ้องที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดจากกรณีที่ทางทนายตั้มไปให้สัมภาษณ์หรือเปล่าเกี่ยวกับประเด็นเรื่องของการจะเรียกพยานหลักฐานจากอีกฝั่งนึงเนี่ย มาใช้ในกระบวนการคดีความที่เขาถูกฟ้องก็เป็นส่วนหนึ่งหรือเปล่าที่ทนายตั้มเขาตั้งข้อสังเกตว่าเป็นที่มาที่ทีมทนายที่คุณอัจฉริยะนำทีมเนี่ยไปถอนฟ้องทั้งคดีแพ่งและคดีอาญาทนายตั้มเขาก็ดักทางทนายกับทนายกับฝ่ายกฎหมายของแต่ละฝ่ายก็ต้องบอกว่าทนายแล้วก็ฝ่ายกฎหมายทั้ง2ฝ่ายเนี่ยเขาต้องพิจารณาชิงไหวชิงพริบกันพอสมควรทีเดียวนะเมื่อวานทนายตั้มก็มาแฉไงอ๋อที่ไปถอนฟ้องเนี่ยเพราะว่าทนายตั้มแกไปหลุดปากเมื่อวันเสาร์ไงว่าเดี๋ยวแกจะใช้สิทธิ์ที่ถูกฟ้องเนี่ยไปขออำนาจในการที่จะเรียกบัญชีเรียกทรัพย์สินเรียกเส้นเงินอะไรต่างๆมาดูครับเขาก็เลยคิดว่าตรงนี้หรือเปล่าพอไปเผลอหลุดตรงนี้ปุ๊บ
ทางฝั่งเขาบอกว่าทางฝั่งของท่านผบ.ตร.ก็เลยไปถอนทันทีเลยใช่นะคะไปถอนเพื่อที่จะยับยั้งตรงนี้แต่ทนายตั้มเขาบอกไม่กลัวหรอกข้อมูลที่ให้กับตำรวจเนี่ยเขามีการให้ข้อมูลด้วยเรื่องเส้นเงินรายละเอียดต่างๆเนี่ยใช้อำนาจตำรวจเนี่ยที่จะตรวจสอบเรื่องนี้ไปเขาเรียกไปขอข้อมูลได้อาจจะช้าหน่อยแต่ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งเพราะฉะนั้นก็เรียกได้ว่าโอ้โหชิงไหวชิงพริบกันน่าดูนะคะระหว่างทนายตั้มกับฝั่งทนายของฝ่ายผบ.ตร.พลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลแต่ทนายตั้มจะออกมาเคลื่อนไหวอย่างไรจะเชื่อมโยงกับบิ๊กโจ๊กหรือไม่เชื่อมโยงอย่างไรนะคะสังคมเขาคิดกันไปไกลละแต่ก็ไม่เป็นไรทุกอย่างมันต้องเดินหน้าใช่ครับเพราะอย่างที่บอกว่าถ้าเกิดดูพยานหลักฐานที่ทนายตั้มเปิดออกมาเนี่ยก็เป็นประเด็นที่ต้องหาคำตอบให้ได้นะใช่แล้วว่าจริงหรือไม่จริงเพราะอย่างที่บอกว่ามีตัวละครมีตัวบุคคลชัดเจนและกระทบกับสิทธิ์ของบุคคลเหล่านั้นด้วยเพราะฉะนั้นก็ต้องพิสูจน์ให้ได้ทั้งฝั่งทนายตั้มเองว่าเส้นเงินต่างๆที่แฉออกมาเนี่ยมันเป็นเส้นเงินจริงไหมมีการโอนจากบัญชีม้าจริงหรือเปล่าหรือถ้าเกิดไม่จริงเนี่ยทนายตั้มเองก็ต้องรับผิดชอบในส่วนที่เขาออกมาให้ข้อมูลใช่ทำให้เกิดความเสียหายแต่ไงก็ตามนะคะทางตำรวจเองรับข้อมูลจากทนายตั้มก็ไม่ใช่ว่าเอาเข้าสำนวนเลยก็ต้องมีการตรวจสอบก็ต้องเรียกคุยกับทนายตั้มแหละนะคะในการสอบสวนเนี่ยว่าที่มาที่ไปของข้อมูลความน่าเชื่อถือรวมทั้งคงต้องไปตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารที่จะเอาเข้ามาประกอบในสำนวนต่างๆนะคะก็ในส่วนของทนายตั้มเขาก็ยังมีข้อมูลอีกเป็นกระตักนะดูทรงแล้วดูทรงอาจจะออกมาเป็นทีๆเป็นระยะพร้อมที่จะเปิดได้อะเป็นระยะคือเมื่อวานก็มีประเด็นเรื่องของคลิปเสียงถูกไหมฮะมาเปิดอีกละเรื่องของสวยคาราโอเกะย่านลาดพร้าวใช่โฟกัสใกล้ๆกับตรงบิ๊กซีลาดพร้าวเอาง่ายๆนะประมาณว่าพยายามจะมาเปิดและเชื่อมโยงใครอะไรไม่รู้แต่ว่าในบทสนทนาของการคุยในคลิปเสียงนั้นน่ะประมาณว่าเขาเรียกว่าแบบเขามีการเก็บสวยกันอยู่ละแล้วมีหน่วยงานที่เพิ่มมาจะมาขอเอี่ยวด้วยมันก็ต้องไปขึ้นเงินเรียกเก็บค่าสวยไงสมมติมันมีเรียกเก็บกันอยู่2หน่วยเกิดมามีหน่วยที่3ปุ๊บมันไม่พอไงถ้าเก็บอยู่เดิมมันแบ่งกัน2หน่วยได้ไงฉันหน่วยที่3ฉันยังไม่ได้มันก็ต้องมีการต่อรองคุยกันเพิ่มยังไงแล้วคนเรียกไปเรียกแล้วมาเคลียร์กันทีหลังก็ต้องทั่วถึงอะแล้วคลิปเสียงที่ว่าเนี่ยถ้าจริงนะชื่อเนี่ยชัดเจนทั้งชื่อของหน่วยงานชื่อของตัวบุคคลตัวละครที่อยู่ในคลิปเสียงดังกล่าวเนี่ยถือว่าชัดเจนมากพอสมควรค่ะก็ต้องไปพิสูจน์กันนะคะทุกข้อมูลทุกหลักฐานแล้วเราเชื่อนะทนายตั้มจะมีการปล่อยข้อมูลลักษณะแบบนี้ออกมาเป็นระยะออกมาเป็นระยะก็ต้องรอติดตามแล้วกันแต่ในส่วนของการดำเนินการในกระบวนการคณะพนักงานสอบสวนก็ต้องดำเนินการต่อไปด้วยเขาก็มีการตั้งข้อสังเกตนะครับคุณอมรรัตน์ว่าเอ๊ะถ้าสมมติว่าทนายตั้มเขาไปฟ้องคดีฟอกเงินกับบิ๊กต่อเนี่ยแล้วบังเอิญบิ๊กต่อเนี่ยทำตามกระบวนการค่ะไปรายงานตัวต่างๆตามหมายเรียกเนี่ยมันจะกลายเป็นแรงกดดันไปหาทางด้านบิ๊กโจ๊กหรือเปล่านี่ก็เป็นประเด็นที่เขาตั้งคำถามเหมือนกันว่าบ้าทางด้านทนายตั้มกล้าจะไปแจ้งความกับบิ๊กต่อหรือเปล่าก็ต้องรอดูกันครับต้องรอดูกันนะคะเรียกได้ว่าศึก2บิ๊กสีกากียังไม่จบง่ายๆและอาจจะยืดเยื้อยาวนานไปถึงเดือนกันยาหรือเปล่าครับอาจจะได้นั่งกันอยู่นั่งทำงานกันประจำสำนักยาวไปเลยหรือเปล่าไปช่วยราชการเพราะเรื่องแบบนี้นะจบเร็วนะคำตอบที่จบมันก็อาจจะเป็นประเด็นร้อนไปถึงท่านนายกรัฐมนตรีเหมือนกันต้องติดตามแล้วก็เกาะติดนะคะว่าสุดท้ายจะเป็นอย่างไร วันนี้ก็คงยังมีความเคลื่อนไหวที่เราต้องเกาะติดอย่างที่เราไล่เรียงกันไปค่ะนะครับแต่อย่างที่บอกไปว่านอกเหนือจากประเด็นเรื่องของบิ๊กโจ๊กแล้วค่ะยังมีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของวงแวดวงราชการด้วยถูกไหมฮะอ๋อเดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวช่วงหน้ามาว่ากันนะคะเรื่องของบิ๊กโจ๊กนะคะเราก็คงยังต้องเกาะติดแล้วก็ติดตามกันต่อไปนะคะในส่วนของคดีก็เดินกันไปวันนี้จะเป็นอีกหนึ่งจุดวัดใจเหมือนกันนะคะว่าเราเชื่อแน่ว่าบิ๊กโจ๊กเนี่ยคงไม่ไปตามหมายเรียกแน่นอนนะคะจะเรียกมากี่รอบก็ไม่ไปเพราะเราเห็นท่าทีเราคิดว่าน่าจะชัดเจนครับถ้าไม่ไปตามหมายเรียกวันนี้อย่างที่บอกกันไปนะคะทางตำรวจเขาบอกแล้วว่าเขาจะไปขอศาลออกหมายจับครับกล้าไหมจะออกไหมแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นอย่างไรก็เป็นช็อตที่เรียกได้โอ้โหต้องเกาะติดแล้วก็ติดตามเหมือนกันครับนอกเหนือจากวันนี้ที่ทนายตั้มเขาบอกแล้วว่าเขาจะไปฟ้องร้องดำเนินคดีกับท่านผบ.ตร.และภรรยานี่แหละที่เขาจับตาดูว่าจะกล้าด้วยไหมเพราะมันจะกลายเป็นเหมือนหนามยอกอกกลับไปหาบิ๊กโจ๊กหรือเปล่าถ้าบิ๊กต่อเข้าสู่กระบวนการไม่ได้มีการหลีกเลี่ยงหมายเรียกอย่างที่เป็นมาก่อนหน้าใช่ค่ะต้องรอติดตามเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะไปส่องหน่วยงานที่หลายคนอาจจะบอกว่าไม่ค่อยได้เห็นเป็นประเด็นข่าวแต่เราก็พอจะได้รับข้อมูลมาแล้วโรงพยาบาลสงเคยได้ยินใช่ไหมคะอยู่จู่นะคะเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาก็มีประเด็นร้อนฉ่าเลย4ระดับผู้บริหารระดับสูงนะต้องใช้คำนี้ยื่นใบลาออกแล้วที่สำคัญอยากจะให้โฟกัสเหตุผลของการลาออกเนี่ยมันต้องไปถอดรหัส
แม้ว่าณล่าสุดหลายคนบอกว่าเคลียร์แล้วจบแบบนี้ไม่ได้จบแบบนี้มันจบแบบไม่จบแน่นอนเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาว่ากันด้วยเรื่องของ4ผู้บริหารระดับสูงโรงพยาบาลสงขลาออกไปดูไส้ในไปดูเหตุผลไปดูว่าอะไรมันเป็นชนวนสำคัญย้ำให้นิดหนึ่งนะคะมันเกี่ยวกับผู้บริหารเกี่ยวกับโครงการจัดซื้อจัดจ้างด้วยพักสักครู่ช่วงหน้ามาว่ากันค่ะเราจะมาโฟกัสกันอีกหนึ่งหน่วยงานในกระทรวงสาธารณสุขนะคะนั่นก็คือโรงพยาบาลสงขลาทุกคนทราบหรือไม่ว่าโรงพยาบาลสงขลาอยู่ในสังกัดของกรมการแพทย์ก็อยู่ภายใต้การดูแลของกระทรวงสาธารณสุขเป็นหน่วยงานที่อาจจะไม่ได้ปรากฏเป็นข่าวอยู่บ่อยนักไม่ค่อยได้มีประเด็นอะไรต่างๆนะคะแต่จู่ๆพอมีประเด็นเกิดขึ้นแบบนี้นะคะสังคมก็เริ่มตั้งคำถามและสังคมก็เริ่มไปขุดคุยแล้วขอใช้คำนี้นะคะเริ่มไปขุดคุยว่ามันเกิดอะไรขึ้นหลายองค์กรหลายหน่วยงานนะคะของบ้านเราเนี่ยต้องบอกเลยว่าบางทีเนี่ยไม่ได้ปรากฏเป็นข่าวแต่ไม่ได้แปลว่าไม่ได้มีปัญหาแต่ประเด็นปัญหามันอาจจะถูกซุกถูกซ่อนไว้แล้วบางหน่วยงานก็มากันแบบเงียบๆ งบเยอะนะแต่ไม่เป็นประเด็นนะคะคือจริงๆถ้าเกิดเราดูบทบาทของโรงพยาบาลสงฆ์เนี่ยคือโรงพยาบาลที่คอยดูแลพระสงฆ์ที่อาพาธใช่ค่ะพระสงฆ์ที่เจ็บป่วยอ่ะก็จะไม่ได้ถูกโฟกัสอะไรเยอะถูกต้องเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานอะไรต่างๆแต่เรื่องที่มันแดงขึ้นมาเพราะมันมีการลาออกของ4ผู้บริหารที่ถือว่ากลายเป็นการลาออกที่หลายคนก็ตั้งคำถามมากมายโดยเฉพาะเหตุผลใช่โดยเฉพาะจุดประเด็นนะคะอันนี้คือรายชื่อ4โรงพยาบาลแต่เราขออนุญาตข้ามไปดูเหตุผลของ4ผู้บริหารโรงพยาบาลสงฆ์ที่มีการไขก๊อกเราอยากจะให้โฟกัสตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะกลับมาดูนะคะว่าเป็นใครกันบ้าง4ผู้บริหารระดับสูงต้องบอกเลยว่าเหตุผลของการลาออกของผู้บริหารทั้ง4ท่านเขียนด้วยเหตุผลเดียวกันนี้เลยคือขึ้นอยู่บนหน้าจอว่าครับเนื่องจากการบริหารงานของผู้มีอำนาจในโรงพยาบาลสงฆ์ที่ส่อไปในทางไม่โปร่งใสในการบริหารราชการทำให้เกิดความไม่สบายใจและความไม่ปลอดภัยทั้งทางร่างกายและจิตใจรวมถึงครอบครัวต้องบอกเลยนะคะว่าถ้าไปดูไส้ในหนังสือนะคะจะเป็นหนังสือบันทึกหรือบางคนก็มีการลงที่ละ24มีนาคมที่ผ่านมาแต่เอาเป็นว่าเหตุผลของผู้บริหารทั้ง4ท่านของโรงพยาบาลสงฆ์เนี่ยเขามีการอธิบายของการลาออกแล้วให้มีผลการลาออกเนี่ยเขามีการเขียนด้วยว่าจะมีผลการลาออก17เมษายนแต่เหตุผลลองดูทีละคำครับเนื่องจากการบริหารงานของผู้มีอำนาจในโรงพยาบาลสงฆ์ครับแน่นอนเลยประโยคนี้ประเด็นนี้ออกมาทุกคนต้องโฟกัสไปที่ผู้บริหารของผู้มีอำนาจในโรงพยาบาลสงฆ์สูงสุดก็คือผู้อำนวยการโรงพยาบาลใช่นั่นแปลว่าเขากำลังโฟกัสไปที่ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงฆ์หรือไม่ครับแล้วก็ลองดูคำอธิบายต่อว่าเนื่องจากการบริหารงานของผู้มีอำนาจในโรงพยาบาลสงขีดเส้นใต้ตรงนี้ไว้ส่อไปในทางไม่โปร่งใสนี่ส่อไปในทางไม่โปร่งใสนี่ก็คือคำหนึ่งนะคะเป็นคีย์เวิร์ดแล้วก็ด้วยความที่ส่อไปในทางไม่โปร่งใสในการบริหารงานเหตุที่ตามมาคีย์เวิร์ดที่จะต้องวงไว้ก็คือก่อให้หรือทำให้เกิดความไม่สบายใจใช่ครับความไม่สบายใจเนี่ยเรายังเข้าใจกันได้แต่ดูบรรทัดต่อมานี่ประโยคต่อมาที่ติดกันทำให้เกิดความไม่สบายใจและความไม่ปลอดภัยทั้งทางร่างกายและจิตใจรวมถึงครอบครัวคือจริงๆถ้าเกิดดูเรื่องของบุคคลทำงานเราเข้าใจได้นะเขาต้องไปเจอกับปัญหาในที่ทำงานถ้าแรงกดดันเยอะๆแล้วไม่สบายใจเนี่ยเราเข้าใจกันได้มันคุยกันได้มันเถียงกันได้แล้วมันก็สามารถที่จะยกขึ้นโต๊ะมาคุยกันได้ครับแต่ความไม่ปลอดภัยทั้งทางร่างกายและจิตใจมันแปลว่าอะไรมันก็เลยกลายเป็นคำถามว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นในโรงพยาบาลสงฆ์แล้วที่สำคัญคือวรรคท้ายก็คือว่ารวมถึงครอบครัวด้วยใช่เพราะฉะนั้นมันจะต้องมีคำอธิบายนะคะมันจะต้องมีคำอธิบายมันจะต้องลงไปตรวจสอบมันต้องไปลงไปดูไส้ในเพราะว่าการที่ระดับผู้บริหารไปดูรายชื่อผู้บริหารทั้ง4ท่านนะคะประกอบด้วยนะคะนี่เลยนะคะคุณหมอสมเกียรติเกษมธรรมคุณนะคะเป็นถึงรองผู้อำนวยการด้านการแพทย์มีดร.ดุษฎีใหญ่เรืองศรีอันนี้ก็เป็นรองผู้อำนวยการด้านการพยาบาลและนายแพทย์อนุตพงษ์ชูจันทร์นี่เป็นรองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบสุขภาพและนายแพทย์ประวิตรตันติวัฒนาสิริกุลหัวหน้ากลุ่มงานศัลยกรรมเป็นหนึ่งในคณะกรรมการบริหารของหน่วยงานด้วยต้องบอกว่าระดับตำแหน่งนี้ถือว่าเป็นผู้บริหารระดับสูงคือถ้าเกิดดูจากเหตุผลเนี่ยผู้มีอำนาจเหนือจากรองผู้อำนวยการก็ต้องเป็นผู้อำนวยการละใช่เพราะฉะนั้นนะคะดูด้วยตำแหน่งด้วยการทำงานอะไรต่างๆแล้วการที่จะตัดสินใจ
แล้วเขียนใบลาออกมาพร้อมเพรียงกันแบบนี้มันไม่ใช่เรื่องปกติแน่นอนแม้ว่าในวันถัดมาอ่ะจนกระทั่งจากวันที่29ปรากฏเป็นข่าวพอสายๆเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา30ก็มีข่าวว่าทั้ง4ท่านขอถอนใบลาออกเป็นในทางการบริหารเขาอาจจะมองว่าอ้าวถอนใบลาออกแล้วจบแต่ในทางสังคมในวงการแพทย์ขอย้ำในวงการแพทย์เขาบอกมันจบไม่ได้มันต้องเคลียร์มันต้องอธิบายนะคะมันต้องมีคำตอบนะคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นอย่างไรหลายคนเขามองไปไกลแบบนี้เลยนะเอ๊ะไปเจรจาต่อรองอะไรบางอย่างหรือขอร้องอะไรบางอย่างเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบกับโรงพยาบาลเพื่อให้ถอนใบลาออกหรือเปล่าเขามองกันไปแบบนั้นเพราะฉะนั้นเราจะไปเคลียร์เรื่องนี้กับทางด้านแพทย์หญิงอัมพรค่ะครับก็เป็นท่านอธิบดีกรมการแพทย์ใช่ค่ะแพทย์หญิงอัมพรเบญจพลพิทักษ์นะคะอธิบดีกรมการแพทย์ในฐานะที่กำกับดูแลโรงพยาบาลสงฆ์ถ้าพูดกันตรงๆนะคะสวัสดีค่ะคุณหมออัมพรค่ะสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้บริหารทั้งสองท่านนะคะค่ะสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังด้วยค่ะปกติฉันก็ติดตามรายการนี้อยู่เป็นประจำค่ะกราบขอบคุณนะคะคุณหมอให้ข้อมูลเองดีใจจังนะคะครับอย่างน้อยเดี๋ยวต้องบอกนะคะว่าสังคมยุคนี้มันเป็นสังคมที่เปิดเพราะฉะนั้นอะไรที่มันมีประเด็นออกมาเนี่ยอยู่ๆแบบจะเอ้ยถอนใบลาออกแล้วจะจบเนี่ยเชื่อว่าสังคมอาจจะยังไม่จบเพราะฉะนั้นต้องขออนุญาตจริงๆขออนุญาตเคลียร์กับทางคุณหมอคุณหมอคงจะต้องมีคำอธิบายกับสังคมกับประชาชนกับคนในโรงพยาบาลสงฆ์แล้วก็คนอื่นๆด้วยหลากหลายกลุ่มที่เขาก็จ้องอยู่ว่าเอ๊ะหน่วยงานฝ่ายบริหารจะจัดการอย่างไรกับเรื่องนี้ในเบื้องต้นนะคะมีเข้าไปดำเนินการอะไรกับเรื่องนี้บ้างคะอ๋อค่ะต้องขอแสดงความขอบคุณนะคะยินดีมากเลยค่ะที่รายการเนี่ยเปิดโอกาสให้ทางผู้บริหารระดับสูงของกรมแล้วก็ของโรงพยาบาลได้มีโอกาสชี้แจงแล้วก็ให้ข้อมูลซึ่งเราก็เชื่อค่ะว่าด้วยความตั้งใจตรงนี้จะทำความกังวลความไม่สบายใจของทุกฝ่ายที่มีต่อองค์กรที่เราถือว่ามีความศักดิ์สิทธิ์นะคะโรงพยาบาลสงฆ์เนี่ยก็จะได้มีการพิสูจน์ว่านี่ยังคงเป็น องค์กรที่คงความสุจริตความโปร่งใสและก็พร้อมเปิดเผยเสมอนะคะค่ะในช่วงที่ผ่านมาเมื่อสักครู่มีประโยคนึงที่ดิฉันคิดว่าน่าจะทำให้ทุกท่านเข้าใจได้ชัดเจนขึ้นที่ประโยคที่บอกว่าจบแบบนี้ไม่ได้หรือว่าผู้บริหารคิดว่าจบแล้วจากการถอนใบลาออกจากตำแหน่งบริหารคืออันนี้ต้องย้ำนะคะเป็นการลาออกจากบทบาทการบริหารโรงพยาบาลของคณะรองบริหารทั้งหลายนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยการยกเลิกใบลาออกนั้นไม่ได้แปลว่าจบค่ะอันนี้ที่ฉันก็เห็นด้วยจริงๆแล้วก็ในผู้บริหารของกรมการแพทย์เองก็ไม่ได้มองว่านี่คือการจบหรือว่าปิดเรื่องไปตรงกันข้ามค่ะเรื่องของกระบวนการตรวจสอบในระบบราชการเนี่ยมีความต่อเนื่องนะคะสิ่งที่จบไปแล้วก็คือความวิตกกังวลของท่านรองฝ่ายการแพทย์นะคะก็คือคุณหมอสมเกียรติแล้วก็คณะของท่านทั้ง3ท่านหลังจากการที่เราได้มีการแลกเปลี่ยนพูดคุยรับฟังข้อกังวลใจอย่างใกล้ชิดแล้วแล้วก็มีการให้ข้อมูลว่าขณะนี้เนี่ยผู้บริหารระดับสูงกำลังดำเนินการอะไรอยู่ทีมงานทั้งหมดก็เห็นพ้องต้องกันแล้วก็เป็นการเสนอตัวเองด้วยนะคะว่าอ๋อเข้าใจแล้วแล้วก็มั่นใจว่าทุกๆอย่างจะมีความโปร่งใสชัดเจนก็ไม่อยากจะทำให้เกิดความขลุกขลักในเรื่องของการทำหน้าที่ในโรงพยาบาลของบุคลากรทั้งหมดถ้าหากว่ามีการเปลี่ยนแปลงพร้อมๆกันหลายคนเนี่ยมันก็คงจะมีประกุกตะกักกันบ้างแหละนะคะเพราะฉะนั้นก็ขอทำหน้าที่เหมือนเดิมอย่างเข้มแข็งและก็ยินดีที่จะร่วมมือในการทำให้เกิดความโปร่งใสความชัดเจนยิ่งขึ้นทีนี้คำถามเมื่อสักครู่นะคะว่าตอนนี้เนี่ยทางกรมการแพทย์ดำเนินการอะไรอยู่บ้างต้องเรียนค่ะว่าอย่างที่เราได้ย้ำเสมอว่ากระบวนการตรวจสอบในระบบราชการนั้นเนี่ยมีความต่อเนื่องนะคะเราทำยังไงคะเรื่อยๆตามปกติอยู่แล้วมีกลไกของการตรวจสอบภายในมีการของการรับรู้ข้อมูลกลไกของการที่เรียกว่าเรียกว่าเยี่ยมสำรวจเข้าไปตรวจเยี่ยมต่างๆนะคะและที่ผ่านมาเนี่ยนะคะในความกังวลใจในบางเรื่องของบุคลากรเนี่ยทางผู้บริหารรับทราบนะคะแล้วก็ได้มีการส่งคณะตรวจสอบภายในซึ่งอันนี้ก็เป็นคณะกรรมการเป็นทีมงานปกติของหน่วยงานซึ่งเข้าไปทำงานสำทับกลไกตรวจสอบในโรงพยาบาลอีกชั้นหนึ่งค่ะครับคุณหมอตั้งแต่วันที่11นะคะ11ที่ผ่านมาแล้วก็มีข้อมูลกลับมาที่กรมแล้วก็อยู่ในระหว่างของการที่จะให้ทางโรงพยาบาลสงโดยท่านผู้อำนวยการแล้วก็คณะทำงานคณะผู้บริหารเนี่ยค่ะได้ชี้แจงข้อเท็จจริงในสิ่งที่
เอ๊ะบางคนยังรู้สึกเอ๊ะกันอยู่นะคะค่ะหลังจากตรงนั้นจากข้อมูลที่มีการชี้แจงแล้วลำดับถัดไปที่จะต้องตามมาอย่างใกล้ชิดจะเข้มข้นมากก็คือการตรวจสอบข้อเท็จจริงค่ะคุณหมอเมื่อสักครู่คุณหมอใช้คำว่าเป็นความกังวลใจแต่ว่าถ้าเราดูในใบลาออกเนี่ยที่ระบุเหตุผลของความไม่ปลอดภัยทั้งร่างกายจิตใจรวมถึงครอบครัวเนี่ยมันน่าจะเป็นเหตุผลที่มันมากกว่านั้นหลายคนอาจจะตั้งข้อสังเกตคิดไปไกลเอ๊ะหรือมีการข่มขู่อะไรกันหรือเปล่าที่ทำให้เกิดมีความรู้สึกไม่ปลอดภัยตรงนี้เรามีการไปค้นหาความจริงไหมคะตรงนี้ดิฉันได้สอบถามจากน้องๆอ่ะนะคะค่ะน้องๆทีมทั้ง4ท่านเนี่ยนะคะว่าเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นถึงได้มีความรู้สึกเช่นนั้นจริงๆดิฉันไม่เห็นตัวหนังสือตัวเอกสารโดยตรงนะคะเพราะดูเหมือนว่าจะมีการส่งในช่วงอาจจะเป็นบ่ายๆหรือเย็นๆของวันศุกร์ซึ่งเป็นช่วงที่เราออกไปมีกิจกรรมเปิดการให้บริการของโรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานีที่ขยายการดูแลออกไปแต่มันเผยแพร่ไปหมดแล้วนะคะเอกสารใบลาออกนี่ทุกคนเห็นหมดแล้วอันนี้ก็เป็นเรื่องที่แปลกมากเพราะว่าน้องๆก็บอกว่าเอกสารที่มีการอ้างอิงถึงน่าจะเป็นฉบับร่างแต่จริงๆเขาก็มีการยื่นใบลาออกจริงนะคะใช่ค่ะมีบางฉบับลงวันที่ด้วยค่ะค่ะแต่อย่างไรก็ตามดิฉันก็ถามถึงความรู้สึกเขาก็คิดว่าการที่เขาไปแตะหรือเขาไปสงสัยในเรื่องที่ไม่โปร่งใสแน่นอนความรู้สึกแรกๆก็อาจจะมีความกังวลลักษณะเช่นนี้ได้บ้างแต่ที่มีการสื่อสารพูดคุยกันแล้วความกังวลตรงนี้ก็เบาบางลงไปนะคะแล้วก็อย่างที่เรียนไปในเอกสารที่มีการชี้แจงแหละนะคะทุกคนก็รู้กระจ่างแล้วก็เชื่อมั่นในการตรวจสอบรวมถึงทางฝั่งท่านผู้มีการเองนะคะดูเหมือนว่าทันทีที่ท่านจะรับทราบข่าวนี้ก็ได้มีการประสานติดต่อดิฉันมาทางไลน์แล้วก็ยินดีให้ทางกรมเนี่ยโยกไปเรียกว่าไปทำปฏิบัติราชการในจุดที่เหมาะสมเพื่อให้กลไกการตรวจสอบนั้นเป็นไปอย่างโปร่งใสหมายถึงคุณหมออภิชัยศิระกุลจิราผอ.โรงพยาบาลสงแจ้งกับทางคุณหมอเองเลยใช่ไหมคะว่ายินดีจะให้โยกตัวเองออกจากพื้นที่เหรอคะใช่ค่ะท่านก็ยินดีร่วมมือทุกด้านเลยซึ่งตรงนี้ดิฉันก็รู้สึกขอบคุณทุกฝ่ายนะคะขอบคุณน้องๆทีมรองผู้มีการทั้งหลายนะคะที่มีความชัดเจนแล้วก็ไม่นิ่งเฉยต่อความรู้สึกกังวลใจนะคะแล้วก็ขอบคุณท่านผู้การที่พร้อมจะให้ความร่วมมือนะคะท่านอธิบดีแน่นอนค่ะครับประเด็นหนึ่งที่หลายคนสงสัยคือเรื่องความไม่โปร่งใสที่ว่าที่ทั้ง4ท่านเขาไม่สบายใจเนี่ยมันเป็นปัญหาเรื่องของการทุจริตในโรงพยาบาลเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างหรือเรื่องอะไรฮะฉันยังไม่คิดว่าเราจะสามารถสรุปได้ว่าทุจริตหรือไม่นะคะแต่คงจะต้องเป็นความสงสัยในกลไกการบริหารซึ่งอาจจะไม่ได้มีเพียงด้านใดด้านหนึ่งก็ได้ค่ะซึ่งความสงสัยตรงนี้เนี่ยดีเลยค่ะทุกคนช่วยกันดูสงสัยเมื่อไหร่ก็ต้องรีบถามไทยพอถามไทยปุ๊บจะได้ลงไปเรียกว่าตรวจดูแลกันอย่างใกล้ชิดเราไม่ต้องการให้เกิดคำว่าทุจริตในระบบของเราโดยเฉพาะยิ่งในองค์กรที่คงศรัทธามากมายจากพุทธศาสนิกชนมายาวนานครับก็ถือว่าเป็นอีกก้าวหนึ่งที่ทำให้พวกเราเนี่ยได้ช่วยเสริมสร้างความสุจริตความโปร่งใสของศรัทธาตรงนี้ต่อไปได้ค่ะคุณหมอได้มีโอกาสคุยกับคุณหมอพิชัยผอ.โรงพยาบาลสงได้มีการถามไหมคะว่ามันมีเบื้องลึกเบื้องหลังอะไรกันอย่างไรเพราะว่าประเด็นที่เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ใช่เพิ่งเกิดขึ้นแต่มันเป็นปัญหาที่มันเกิดขึ้นสะสมมาระยะหนึ่งพอสมควรค่ะเนื่องจากว่าตัวคุณหมออยู่ในระหว่างของการลาพักผ่อนนะคะซึ่งก็มีเหตุผลที่น่าเห็นใจทีเดียวในการลาพักผ่อนนั้นเนื่องจากเป็นภารกิจของครอบครัวนะคะค่ะแล้วก็การสื่อสารกันแบบเห็นหน้าเห็นตากันยังไม่เกิดขึ้นเพราะท่านยังไม่ได้เดินทางกลับมาแต่ว่าเราก็ได้สื่อสารกันทางไลน์นะคะท่านก็พูดถึงว่าก็มีความกังวลว่าเนื่องจากเป็นช่วงที่ไม่อยู่พอดีอาจจะมีจุดอ่อนของการสื่อสารน้องนุ่งอาจจะไปเข้าใจอะไรบางอย่างคลาดเคลื่อนหรืออาจจะมีอะไรบางอย่างที่เรียกว่าเรายังต้องไปเรียกว่าเชิญมานั่งปรึกษาหารือกันแล้วก็ให้ข้อมูลกันอย่างเต็มที่ต้องเรียกมาเคลียร์มาคุยกันไหมคะหมายถึงว่าแน่นอนต่อหน้าเลยค่ะทั้งผู้บริหารแล้วก็ทั้งผอ.ด้วยค่ะนั่นเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริงอยู่แล้วนะคะค่ะเราจะมีการต้องมีการตั้งคณะกรรมการไปสืบค้นหาความจริงอะไรไหมคะหรือว่าเราแค่ใช้วิธีพูดคุยคะอ๋อการพูดคุยเพียงอย่างเดียวเนี่ยอาจจะไม่เพียงพอสำหรับเรื่องที่ส่งผลกระทบนะคะตอนนี้เนี่ยข้อมูลตรงนี้ส่งผลกระทบต่อขวัญและกำลังใจของคนในหน่วยงานด้วยครับฉะนั้นการพูดคุยเฉยๆดิฉันคิดว่า
น่าจะไม่ได้มีน้ำหนักเพียงพอแล้วก็ไม่ได้มีความเป็นรูปธรรมที่โปร่งใสเพียงพอการมีคณะกรรมการก็จะเป็นการทำให้ทุกฝ่ายเกิดความมั่นใจแล้วก็สบายใจแน่นอนค่ะว่ากรมการแพทย์จะดำเนินการในทุกสิ่งที่คงความโปร่งใสและความยุติธรรมความสุจริตไว้นะคะครับอย่างนี้เราต้องย้ายคุณหมอพิชัยออกมาจากตรงโรงพยาบาลสงขลาไหมฮะในการที่จะตรวจสอบต่างๆคุณหมอท่านเสนอเลยค่ะว่าสิ่งใดที่ทำให้กระบวนการตรวจสอบเป็นไปได้ดีท่านยินดีร่วมมือและเสนอตัวด้วยค่ะว่ารวมถึงประเด็นการโยกท่านออกมาปฏิบัติหน้าที่ในโรงพยาบาลแล้วในมุมมองของท่านที่ประดีมองว่าต้องย้ายออกมาก่อนไหมฮะฉันคงต้องรับฟังข้อมูลจากทั้งสองฝ่ายให้ครบถ้วนตอนนี้เนี่ยส่วนหนึ่งเราคงได้รับข้อมูลจากความกังวลของน้องๆซึ่งมีท่าทีการแสดงออกในรูปแบบของการเสนอใบลาออกจากตำแหน่งการบริหารครับแต่ว่าท่าทีตรงนี้เนี่ยเมื่อผ่อนคลายลงไปแล้วจะเปลี่ยนแปลงอย่างไรเราก็คงจะต้องปรับไปตามความเป็นจริงครับแล้วก็ข้อมูลที่ครบถ้วนที่สุดที่ได้รับนะคะถ้าหากว่าทั้ง4ท่านแล้วก็บุคลากรทั้งหมดในโรงพยาบาลได้รับการชี้แจงจากทางฝ่ายผู้ที่เขารู้สึกเครือบแคลงสงสัยแล้วมีการสื่อสารที่ทำให้สบายใจด้วยกันทุกฝ่ายแล้วการโยกไม่ได้มีประโยชน์อะไรยังคงเข้าใจและทำงานร่วมกันได้สร้างประโยชน์ให้กับโรงพยาบาลสงได้ถวายการดูแลพระสงฆ์อาพาธได้อย่างเต็มที่เราก็คงขอให้กลไกนั้นดำเนินต่อไปแต่ถ้ามีความไม่มั่นใจและการปรากฏอยู่ในการทำหน้าที่ของท่านผู้ว่าการมีผลในทางกดดันหรือเป็นปัญหาแน่นอนค่ะการโยกออกไปนั้นก็เป็นทางเลือกที่ตัวท่านผู้ว่าการเองก็ร่วมมือที่สุดอยู่แล้วค่ะก็ต้องค้นหาความจริงก่อนเรื่องนี้คุณหมอชลน่านเจ้ากระทรวงเขามีให้นโยบายอะไรอย่างไรกับเรื่องนี้ไหมคะได้รายงานให้ท่านรับทราบตั้งแต่บ่ายวันศุกร์นะคะตั้งแต่น้องยังไม่ยื่นใบลาออกด้วยซ้ำนะคะได้เรียนท่านว่าได้รับทราบเรื่องของความกังวลใจของน้องๆแล้วก็มีทีมเข้าไปตรวจสอบแล้วหลายวันนะคะท่านก็บอกว่าขอให้เดินหน้ารักษาความโปร่งใสความยุติธรรมแล้วก็เอาความสุจริตเป็นที่ตั้งนะคะเป็นนโยบายที่ย้ำมาอย่างชัดเจนแล้วก็สอดคล้องตรงกันกับสิ่งที่พวกเราพร้อมที่จะเดินหน้าอยู่แล้วนะคะค่ะแสดงว่ามีเรื่องร้องเรียนมาหาท่านอธิบดีก่อนหน้าที่เขาจะยื่นใบลาออกแล้วใช่ไหมถ้าเกิดฟังอย่างนี้เรื่องร้องเรียนที่เป็นหลักฐานเลยเนี่ยไม่มีนะคะแต่ว่ามีเรียกว่าคำบอกเล่ากระซิบกระซาบอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งด้วยความที่เราเป็นพี่ๆน้องๆกันเราทำงานในวิชาชีพใกล้ชิดกันมากอยู่แล้วฉะนั้นเรื่องราวแบบนี้เนี่ยเรียกว่าเราก็ต้องรับฟังเสมอนะคะแล้วก็เข้าไปติดตามดูว่าเอ๊ะกลไกตรวจสอบภายในของโรงพยาบาลเองเนี่ยเป็นอย่างไรค่ะครับคุณหมอคะถ้าเกิดจะให้สบายใจแล้วก็มีกระบวนการจัดกรมตามไปสำทับค่ะเช่นค่ะคุณหมอคะมีคนแอบกระซิบมาบอกว่าอยากจะให้ลงไปตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างที่ผ่านมามันอาจจะมีหลายอย่างอะไรยังไงหรือเปล่าอย่างน้อยได้เคลียร์คัดกับสังคมด้วยแล้วมันก็เป็นประเด็นอันนึงที่อาจจะเชื่อมโยงการลาออกด้วยค่ะใช่ค่ะลงไปแล้วแล้วก็จะยังลงไปต่อเนื่องกระบวนการยังไม่จบสิ้นนะคะยังไม่จบนะคะใช่จะอยู่ในเรียกว่า2สำคัญแรกๆแต่ยังมีอีกยาวไกลแล้วยังมีความกว้างขวางของเนื้องานที่เราคงต้องสุ่มดูแลหรือว่าสำรวจให้ครบถ้วนมากที่สุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีข้อสังเกตจากพื้นที่ภายนอกด้วยอันนี้เรายิ่งต้องสร้างความชัดเจนให้ซึ่งโดยรวมต้องเรียนนะคะว่าไม่หนักใจเลยเพราะได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายแล้วก็มั่นใจค่ะว่าถ้าหากทุกอย่างโปร่งใสเราก็สบายใจแน่นอนนะคะในทางกลับกันถ้าเราพบว่ามีผู้ใดมีความผิดทางวินัยหรือทางผิดกฎหมายเราก็คงไม่ละเว้นนะคะเราคงต้องดำเนินการอย่างเป็นที่ก็ต้องเกาะติดกันต่อว่าพวกเราทุกคนจะต้องช่วยกันดูแลองค์กรไม่ว่าจะเป็นเพียงองค์กรราชการทั่วไปหรือองค์กรที่มีคุณค่าทางศาสนา อยู่ด้วยอย่างเช่นโรงพยาบาลสงฆ์นี้เนี่ยเรายิ่งต้องเสริมให้ศรัทธาไม่ถูกแพร่ผ่านด้วยความทุจริตหรือข้อสงสัยใดๆทั้งสิ้นชัดเจนนะคะคุณหมอบอกแล้วว่ามันยังไม่จบหรอกกระบวนการตรวจสอบยังเดินไปต่อเพราะฉะนั้นเดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้าอย่างไรว่ากันอีกทีนะคะกราบขอบพระคุณนะคะค่ะขอบคุณเช่นกันนะคะขอบคุณท่านผู้ดำเนินรายการทั้งสองท่านแล้วก็ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังด้วยค่ะครับสวัสดีนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีครับแพทย์หญิงอัมพรเบญจพลพิทักษ์ค่ะอธิบดีกรมการแพทย์จบแต่ว่าไม่ได้จบแน่นอนกระบวนการต้องเดินหน้าต่อไปเพราะนั้นสังคมต้องเกาะติดเราเชื่อว่าอย่างชมรมแพทย์ชนบทเขาก็ต้องเกาะติดแล้วก็ติดตามนะคะเขาอยากให้กระบวนการตรวจสอบการสืบค้นอะไรบางอย่างกับประเด็นของการลาออกเนี้ยมันจะต้องเดินต่อไปไม่รู้ว่าจะต้องการตรวจสอบประเด็นนี้ฝ่ายค้านเอง
จะสนใจไหมจะหยิบยกไปเป็นประเด็นอภิปรายในช่วงสัปดาห์นี้ด้วยหรือเปล่าใช่แค่ประโยคเดียวความไม่สบายใจและความไม่ปลอดภัยทั้งทางร่างกายจิตใจและถึงครอบครัวมันเป็นเรื่องใหญ่นะการที่จะตัดสินใจเขียนใบลาออกจากตำแหน่งบริหารด้วยการเขียนอธิบายเหตุผลแบบนี้แสดงว่ามันสุดๆแล้วแล้วก็โดยพร้อมเพียงกัน4คนด้วยกันแสดงว่ามันต้องเกิดอะไรสุดๆแล้วล่ะมันไม่ใช่แค่ความไม่กังวลใจความไม่สบายใจกับทำงานเท่านั้นเดี๋ยวพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้ามาว่ากันต่อค่ะขออนุญาตไปพักเดี๋ยวขอนิดนึงกรณีโรงพยาบาลส่งหลายคนบอกโอ๊ยถ้าสัมภาษณ์แบบนี้จบแบบสวยๆหรือเปล่าเราจะต้องเกาะติดและติดตามเพราะเรื่องนี้จริงๆแล้วมันก็มีเบื้องหลังขอบอกแค่นี้ค่ะคุณผู้ชมมันมีเบื้องหลังแล้วเราเชื่อว่าภาคประชาสังคมเองก็คงเกาะติดกัดไม่ปล่อยเพราะนั้นเราต้องเกาะติดติดตามเรื่องนี้นะคะในกระบวนการเขาเดินหน้าแล้วเขาบอกเขาจะไปตรวจสอบแล้วก็ต้องให้เวลาเขาสักนิดนึงแต่ถึงที่สุดตรวจสอบแล้วจะจบแบบไรเรามอบว่ากันอีกครั้งนึงแล้วใครที่มีข้อมูลอย่างไรก็เปิดกันมาเราจะมากันอีกเรื่องนึงนะคะประเด็นร้อนฉากของสังคมหลังจากที่สภาผู้แทนราษฎรได้ให้ความเห็นชอบนะคะรายงานการจัดสร้างเอาง่ายๆ Entertainment Complex ที่เราจะมีบ่อนคาสิโนแบบถูกกฎหมายนั่นเองหลายคนไปโฟกัสคำว่าบ่อนคาสิโนค่ะแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าดูเนี่ยมันคือเรื่องของ Entertainment Complex มันมีทั้งท่องเที่ยวโรงแรมอะไรต่างๆแต่ประเด็นนึงที่ถูกสังคมบางส่วนเห็นต่างอยู่คือเรื่องของคาสิโนนั่นเองใช่มันเป็นโจทย์ที่ท้าทายบ้านเรามานานนะคะที่เราจะทำการพนันแบบถูกกฎหมายเราเคยเขาเรียกว่าฝ่าด่านกันมาหลายรัฐบาลแล้วไม่เคยไปถึงฝั่งฝันสักทีแต่รอบนี้เป็นรายงานการศึกษาที่ผ่านสภาผู้แทนราษฎรขั้นตอนต่อไปก็ไปเข้าสู่ที่ประชุมครม.เห็นชอบตั้งเรื่องหรือจะผลักดันอย่างไรแต่เราได้เห็นแล้วท่านนายกเองนะคะคนในรัฐบาลเองคนในพรรคเพื่อไทยเองก็บอกว่าถ้าจะผลักดันเดินหน้าเนี่ยภายใน4ปีรัฐบาลเนี้ยน่าจะเกิดขึ้นได้แต่แรงต้านกระแสค้านก็เริ่มมานะคะหลักความเชื่อความคิดที่เราจะสร้างรายได้จากบ่อนคาสิโนหรือจะเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์กับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจะเป็นอย่างไรนะคะต้องบอกว่าณตอนนี้แม้จะเป็นในนามบุคคลนะคะแต่เราเริ่มเห็นกระแสชัดเจนว่าส.ส.หรือเขาเรียกผู้บริหารพรรคของประชาธิปัตย์เนี่ยเริ่มออกมาต้านกับเรื่องของการที่จะทำบ่อนคาสิโนแบบถูกกฎหมายเราจะไปกันที่คุณชัยชนะเดชเดโชค่ะส.ส.นครศรีธรรมราชรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ที่ดูแลพื้นที่ภาคใต้ก็เป็นอีกหนึ่งท่านที่ไม่เห็นด้วยนะคะสวัสดีค่ะคุณชัยชนะคะสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณธรรมรัตน์และคุณจตุพรและท่านผู้ชมทางบ้านที่เคารพทุกท่านครับค่ะคุณชัยชนะค้านโครงการนี้ทั้งหมดเลยหรือเปล่า Entertainment Complex หรือว่าค้านเฉพาะส่วนไหนอะไรอย่างไรคะคืออย่างนี้ครับผมก็เคยเป็นคณะกรรมการชุดนี้เมื่อสภาชุดที่แล้วนะครับในการศึกษาเปิดเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ครบวงจรนะครับครับอันนี้ประเด็นว่าผมได้ดูศึกษาของคณะนี้นะครับก็กำหนดว่าพื้นที่จะสร้างต้องมีจำนวนพื้นที่ไม่ต่ำกว่า 10,000 ตารางเมตรลงทุน 300,000 ล้านและมีคาสิโนเพราะฉะนั้นผมคิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่รัฐบาลกล้าประกาศว่าที่รัฐบาลบอกว่าอีก2สัปดาห์จะเข้าครม.และจะเดินหน้าฝั่งนั้นเรื่องนี้เนี่ยค่ะเป็น1เราต้องไปทบทวนว่าประเทศที่เขาทําอยู่แล้วเนี่ยผ่านภาษี10ปีย้อนหลังเนี่ยมันเพิ่มขึ้นหรือลดลงประเด็นที่2ถ้าใช้งบประมาณลงทุน 300,000 ล้านเนี่ยผมถามว่ามีนักลงทุนมาลงทุนหรือเปล่าถูกมั้ยครับ3รายได้คาสิโนที่มากสุดก็คืออยู่ที่หมาเก๊าก็ได้ปีนึงประมาณ 39,000 ประมาณ 39,000 เหรียญนะฮะครับ 39,000 ล้านเหรียญนะครับแล้วก็รองลงมาคือสิงคโปร์ที่เหลือก็รายได้หลัก 1,000 ล้าน 2,000 ล้านเหรียญอะไรประมาณนี้นะครับผมถามว่าวันนี้ถ้าประเทศไทยคิดจะทำคาสิโนเนี่ยทำไมผมก็เลยบอกว่าทำไมเราไม่คิดกลับมาผลักดันการละเล่นพื้นบ้านเนี่ยเหมือนที่ผมนำเสนอเมื่อวานว่าเช่นไอโลงานศพไพ่งานศพลูกแก้วบั้งไฟอะไรอย่างเงี้ยครับที่เป็นการละเล่นพื้นบ้านที่คนไทยเล่นอยู่และสามารถขออนุญาตถูกต้องได้และไม่ได้มอมเมาเยาวชนหรือไม่เอาหวยใต้ดินมาเป็นบนดินไว้เพื่อสร้างแพลตฟอร์มรัฐบาลเองไอ้นี่สร้างรายได้รัฐบาลมากกว่าแต่วันนี้ถ้าบอกว่าจะสร้างคาสิโนเอนเตอร์เทนเมนต์คอมแพคผมถามว่าทำได้จริงไหมมีคนลงทุนไหมมันก็เหมือนนโยบายที่ขายฝันอีกครับผมแต่สิ่งที่คุณชัยชนะบอกมาทั้งบ่อนไก่วัวชนกีฬาพื้นบ้านเนี่ยมันก็จะถูกตีความอีกว่าเอ๊ะมันคือการพนันที่มันลงไปในระดับข้างล่างหรือเปล่าก็มอมเมาอีกกลุ่มนึงหรือเปล่าถ้าเราเปิดเสรีขนาดนั้นอาจจะมองแบบนั้นได้ถูกไหมคะคืออย่างนี้คุณอมรรัตน์คุณจตุพรครับว่าวันนี้เนี่ยประเทศไทยเราต้องอยู่ความเป็นจริงก่อนใช่ไหมใช่ค่ะผมถามว่าวันนี้เนี่ยคนซื้อหวยมีอยู่เยอะไหมเยอะได้ดีนะเยอะยังอยู่ยังมีเราไปงานศพต่างจังหวัดเนี่ยมันก็จะมี
ไวโลมีไพ่ถูกไหมครับแอบเล่นแอบเล่นมีมีอยู่แล้วก็ไปแต่จังหวัดก็มีไก่ชนวัวชนไอ้นี่ไม่ได้มอมเมาอยู่แล้วถูกไหมครับเพราะมันเป็นการมันไม่ได้หนึ่งไม่ได้เล่นทุกวันก่อนถูกไหมครับถ้าเราบอกว่าไฮโลงานศพถูกต้องเนี่ยคุณจะเล่นได้เมื่อมีงานศพถูกไหมเราไปจ่ายค่าธรรมเนียมที่อำเภอวง500 บาทถ้าคุณจะขอ3 โมงก็1,500 บาทต่อคืนถ้าคุณเล่นเกินอย่างเนี้ยบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดถูกไหมครับคราวนี้ถ้าไก่ชนวัวชนผมถามว่าวันนี้ไก่ชนวัวชนโดยเฉพาะทางใต้ทางเหนือก็มีไก่ชนวัวชนอยู่แล้วถูกไหมครับครับเพียงแต่ว่าเราทำอย่างไรให้มันถูกต้องเสียทำไมเราไม่คิดทำเรื่องไก่ชนวัวชนเนี่ยให้เป็นอัตลักษณ์ของแต่ละจังหวัดนั้นแล้วทำให้เป็นอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่ต่างชาติเข้ามาชมมาดูครับผมว่าก็สร้างรายได้ได้เหมือนกันนะครับผมแต่ถ้าเราเลยไปถึงคาสิโนเสรีเนี่ยผมถามว่าปัญหาสังคมที่ตามมาคืออะไรอ่ะครับเช่นสมมติว่าคุณจตุพรกับผมเนี่ยเข้าไปเล่นคาสิโนครับแล้วไปเสียมาเนี่ยคนที่เดือดร้อนคือครอบครัวไหมแน่นอนเมื่อครอบครัวเดือดร้อนเมื่อครอบครัวเดือดร้อนเนี่ยถามว่าปัญหาสังคมก็เกิดสู่ก็นำไปสู่ปัญหาอาชญากรรมทางสังคมถูกไหมครับครับค่ะถูกไหมแต่ถ้าการละเล่นพื้นบ้านเนี่ยจำนวนการละเล่นไม่ได้เยอะถูกไหมครับค่ะครับคุณชัยชนะยังได้ยินอยู่นะคะครับได้ยินครับครับคุณชัยชนะถามนิดนึงพอดีว่ากรณีคาสิโนเนี่ยเหมือนเขาก็มีกฎเกณฑ์ว่าคนที่จะเข้าได้เนี่ยต้องมีรายได้เท่าไหร่สเตทเมนต์เป็นยังไงคือพูดง่ายๆคือดูเหมือนเป็นคนที่จะมีฐานะหน่อยถึงจะเข้าไปได้แต่ถ้าเกิดเป็นระดับวัวชนกีฬาพื้นบ้านไก่ชนต่างๆเนี่ยคนระดับล่างๆคนที่อาจจะไม่ได้มีเงินเยอะแต่ก็สามารถที่จะเข้าไปพนันขันต่อได้ตรงนี้มันจะต่างกันไหมฮะผมถามกลับคุณจตุพรก่อนว่าคาสิโนไหนบ้างที่ตรวจสเตทเมนต์ลูกค้าเราต้องแบ่งนะคาสิโนมี2ส่วน1มีสนามทรายครับ2มีห้อง VIP สนามทรายต้อนรับลูกค้าทุกคนไม่ได้ตรวจสอบว่าใครมีรายได้เท่าไหร่เลยแต่อย่างประเทศมาเลเซียสิงคโปร์เนี่ยมาเลเซียชัดเจนว่าคนมาเลเซียเข้าไม่ได้แต่สิงคโปร์เขาบอกชัดเจนว่าถ้าคนประเทศเขาจะเข้าต้องจ่ายเงินค่าเข้าถูกไหมครับใช่ค่ะคราวนี้ท่านอย่าลืมว่าสิงคโปร์ในจำนวนประชากรเขาน้อยกว่าเราแต่ถ้าเราเปิดเมืองไทยเนี่ยเรากำหนดอย่างไรไม่ให้คนเข้าผมถามประเด็นก่อนกำหนดรายได้กำหนดยังไงรายได้ประเด็นที่หนึ่งสองเราจะเบรกเรื่องนี้เบรกไม่ให้คนไทยไม่สนุนให้เล่นยังไงสามการเข้าคาสิโนเนี่ยการเล่นจำนวนครั้งมันถี่กว่าและระยะเวลามันนานกว่าการเล่นละเล่นพื้นบ้านถูกไหมครับละเล่นพื้นบ้านวัวชนไก่ชนเนี่ยหรือไอโรเนี่ยเขาเล่นคืนเดียวถูกไหมครับอีกวันเช้าก็มาใหม่มันไม่ได้เล่น24 ชั่วโมงแต่พอเป็นคาสิโนมันเล่น24 ชั่วโมงผมถามว่าผลเสียอะไรมากกว่ากันค่ะเอ๊ะคุณชัยชนะหมายถึงคัดค้านไม่ให้มีการเปิดคาสิโนเสรีใน Entertainment Complex เลยใช่ไหมคะถูกต้องครับผมคิดว่าวันนี้สิ่งรัฐบาลบอกว่าถ้าเมื่อไหร่เรามี Entertainment Complex ครบวงจรเนี่ยครับสามารถสร้างงานสร้างเงินให้คนอันนี้ผมไม่เสียงสร้างงานให้คนจริงๆผมไม่เสียงผมถามกลับไปอีกว่าสร้างงานสร้างคนเนี่ยมีแรงงานต่างด้าวอยู่ในนี้หรือเปล่าค่ะถ้าคุณบอกว่าต่อที่นึงเนี่ยสร้างงานให้คนไทย 2-3 หมื่นคนเนี่ยคุณใช้คนไทยทั้งหมดหรือเปล่าครับอย่าว่าคาสิโนเสรีแลบ่อนวิ่งที่แอบกันเล่นเนี่ยยังใช้พม่าหรือใช้คนต่างด้าวมาแจกไพ่อยู่เลยถูกไหมครับครับใช่คือใช่วันนี้เราต้องเอาความจริงมาพูดกันก่อนคุณชัยชนะคือใช่ครับถ้าคุณชัยชนะบอกว่าไม่เห็นด้วยให้มีคาสิโนเอ็นเตอร์เมนต์คอมเพล็กต้องบอกเลยล้มไปเลยเพราะถ้าไม่มีคาสิโนนะอย่างอื่นก็ไม่เกิดหรอกถูกต้องใช่ไหมคะครับผมมันก็ต้องล้มไปเลยอ่ะถูกไหมผมมองต่างจากคุณอมรรัตน์เชิญค่ะผมมองว่าการละเล่นพื้นบ้านไพ่สำรับไปทั้งหมดเนี่ยกฎหมายอยู่ที่กระทรวงมหาดไทยซึ่งทำง่ายกว่าแก้ระเบียบถูกไหมครับวันแก้ระเบียบแก้พรบวันนี้วัวชนไก่ชนเนี่ยขออนุญาตก็ผู้ว่าเป็นคนเซ็นนายอำเภอเป็นคนเซ็นอยู่ถูกไหมครับครับแต่ถ้าเราของานศพอย่างเงี้ยไฮโลเนี่ยหรือไพ่สำรับมันคือมันขอได้มันเป็นอำนาจของกรมการปกครองอยู่แล้วถูกไหมครับครับทั้งนี้ผมถามว่าถ้าคาสิโนล้มเลิกเนี่ยผมถามทำคาสิโนต้องใช้กี่หน่วยงานที่มาเกี่ยวข้องกันแล้วมันเกิดขึ้นจริงได้หรือเปล่าท่านอย่าลืมนะครับเราศึกษาเรื่องนี้เมื่อปี2548มาวันนี้ระยะเวลาจากวันนั้นมาวันนี้19 ปีเกือบ20 ปีเราไม่ได้เดินหน้าไปไหนเลยครับเพราะหนึ่งถ้าเราทำวันนั้นเนี่ยถ้าเราทำวันที่ปี48 49นะครับ50เนี่ยวันที่เพื่อนบ้านประเทศเพื่อนบ้านยังไม่ทำเยอะทีเนี่ยผมว่ามันไปได้แต่พอเราทำวันนี้ท่านเห็นหรือว่าประเทศเพื่อนบ้านทุกประเทศมีหมดแล้วครับแล้วใช่ว่าประเทศที่มีและสำเร็จทุกประเทศถูกไหมครับผมถามเวียดนามสำเร็จไหมถูกไหมคือเราต้องลองดูเวียดนามสำเร็จไหมลาวสำเร็จไหมพม่าสำเร็จไหม
ต้องไปมองดูว่าเขาลงทุนแล้วสำเร็จหรือเปล่าถูกไหมครับครับครับถ้าฟังคุณชนะดูเหมือนว่าถึงแม้จะเปิดคาสิโนแต่คนไทยเข้าไม่ได้คนไทยก็ยังไปเล่นที่ประเทศเพื่อนบ้านอย่างนี้ถูกไหมฮะถูกครับใช่ครับใช่ครับใช่ครับเพราะฉะนั้นการที่เราเอาพวกกีฬาพื้นบ้านการพนันขันต่อที่เป็นเรื่องของกีฬาต่างๆที่เป็นระดับที่ก็เปิดกันอยู่ทุกวันเนี้ยมาทำให้ถูกกฎหมายมันก็จะดีกว่าคุณจตุพรว่าถูกว่าดีกว่าไหมฮะวันนี้ผมถามว่าหวยใต้ดินเนี่ยคนไทยเล่นหวยใต้ดินผมว่าไม่ต่ำกว่า30ล้านคนต่อหนึ่งงวดผมว่าเงินประมาณไม่ต่ำกว่าแสนล้านครับถ้าเราเอาหวยใต้ดินมาอยู่บนดินและสร้างแพลตฟอร์มเป็นรัฐบาลแพลตฟอร์มเดียวนะใช้แพลตฟอร์มรัฐบาลเลยอันเดียวเลยซื้อมาเหมือนลอตเตอรี่อย่างเงี้ยสร้างแพลตฟอร์มผมถามว่ารายได้กับประเทศเท่าไหร่ครับถูกไหมครับครับคือวันนี้เราเอาของที่คนไทยเล่นอยู่ที่เรามองเห็นได้จริงว่าเนี่ยสภาพสังคมไทยเป็นจริงๆเนี่ยเราทำมาเป็นถูกต้องและเก็บภาษี เก็บค่าธรรมเนียมเข้ารัฐไม่ดีกว่าเลยครับแต่ถ้าเราไปพูดคาสิโนเนี่ยผมถามว่าโอเครัฐอาจจะได้ 30% วันนี้กระทรวงการคลังบอกว่าอาจจะได้ภาษีเพิ่มมาปีละ 12,000 ล้านแต่ผมถามว่าถ้าหวยใต้ดินที่ทำเนี่ยปีละ 10,000 ล้านรัฐไม่ได้เข้ายังไงครับครับคุณชนะคะแล้วในบางคนเขาก็เห็นแย้งเขาบอกว่าในส่วนของการที่เอาเขากิจกรรมพื้นบ้านมาทำแบบถูกกฎหมายเนี่ยมันจะคุมยากขึ้นไหมถ้าสมมติเราทำมันถูกกฎหมายปุ๊บงานศพเนี่ยจะมีจัดได้ทุกวันเลยไปที่โน่นที่นี่อะไรเงี้ยอาจจะเป็นแบบเป็นเชิงพาณิชย์อีกแบบนึงหรือเปล่าหลายคนเขามองแย้งแบบนี้ค่ะมันจะคุมยากด้วยหรือเปล่าคะคืออย่างนี้คุณอมรรัตน์วันนี้ถึงไม่ถูกกฎหมายงานทุกเกือบทุกงานศพผมคิดว่านะต่างจังหวัดเกือบทุกงานศพเกือบ 100% มีการละเล่นพื้นบ้านอยู่ถูกไหมครับอันนี้พูดตอนที่ไม่ถูกกฎหมายก่อนวันนี้มีการแอบเล่นกันอยู่ถูกไหมครับยอมรับว่ามีแต่มันก็ต้องแอบเล่นไงลักลอบเล่นก็ผมถือว่ามีเกือบ 100% มี 90% แต่ผมถามว่าถ้าทำถูกต้องแล้วกำหนดได้นี่ว่า1งานต้องได้ไม่เกิน3วง3วงไฮโล2วงไพ่และผมถามว่า1งานมันจะเล่น5วงไม่ได้หรอครับมันก็แค่2วง3วงอยู่ประมาณนี้ถูกไหมครับแล้วถามว่าคนจะเล่นทุกวันไหมเมื่องานจบก็จบอะครับคุณอยากเล่นคุณต้องไปงานอื่นอีกดิแต่ถ้ามีการลักลอบเล่นนอกจากงานศพไอ้เนี่ยบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดเลยจับเลยนะครับผมมองอย่างนี้นะครับมองว่าเป็นการคุมอีกแบบนึงใช่ไหมคุมมองงานศพมาใช้ในการคุมใช่ครับคือเราบอกว่าเล่นได้ในงานศพอันประเพณีงานบวชอันแต่งคุณมาขอได้คุณขอได้เลยอะถ้าคุณจะเล่นขอได้แต่ถ้าไม่มีงานคุณขอไม่ได้ถูกไหมครับแล้วถ้าไม่มีงานแล้วคุณไปแอบเล่นเนี่ยเราจับคุณแต่ทุกวันนี้สังคมเนี่ยมันมีอยู่แล้วแต่พอมีอยู่แล้วเราไม่ทำให้ของเราเนี่ยมาอยู่ในระบบเสียได้หรอกนะครับคุณชัยชนะจะแอคชั่นยังไงต่อไหมคะเพราะเนี่ยเดี๋ยวขั้นตอนกระบวนการจากนี้จากสภาก็จะส่งเข้าไปครม.แล้วเราจะแอคชั่นยังไงในนามบุคคลก็ดีแต่เหมือนว่าประชาธิปัตย์หลายคนก็เห็นเหมือนคุณชัยชนะนะคือไม่เห็นด้วยก็ผมคิดว่าสิ่งที่เราพูดไปก็ขึ้นอยู่กับรัฐบาลนะครับว่าจะฟังเสียงหรือเปล่าและจะกล้าเดินหน้าเรื่องคาสิโนเสรีหรือเปล่าเรื่องเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมแพคหรือเปล่าแต่ถ้าผมเป็นรัฐบาลตรงนี้ผมจะกลับมาทำการเล่นพื้นบ้านให้ถูกต้องก่อนตอนนี้ถ้าจะทำคาสิโนเนี่ยก็ต้องศึกษารอบด้านพอดีก็เสียปัญหาสังคมในอนาคตคืออะไรนะครับครับครับแล้วประเด็นนี้นะครับผมมองอย่างนี้ครับประเด็นที่คุณชนะเสนอมาจะมีโอกาสเป็นจริงได้ไหมฮะก็ขึ้นอยู่กับรัฐบาลเนี่ยผมเป็นฝ่ายสภาที่เสนอเสียงนี้ถึงรัฐบาลได้ส่วนจะเป็นจริงหรือไม่นั้นก็ขึ้นอยู่ที่ท่านนายกรัฐมนตรีว่าจะเอาอย่างไรแต่วันนี้ผมต้องบอกว่าเราต้องทราบข้อเท็จจริงของประเทศก่อนว่ามันเป็นยังไงถูกไหมครับเราอย่าอยู่กับโลกแห่งความฝันอย่าอยู่กับโลกที่มันเฟกนิวเอาความเป็นจริงว่าสิ่งที่ผมพูดเนี่ยผมคิดว่าพี่อมรรัตน์พี่จตุพรก็ทราบดีว่านี่คือสิ่งที่อยู่พวกคนไทยจริงๆแล้วเราทำให้มันถูกดีกว่าไหมแต่มันก็เป็นประเด็นเรื่องของผลประโยชน์มหาศาลที่เป็นเรื่องของธุรกิจใต้ดินที่อาจจะมีบุคคลอื่นเกี่ยวข้องมากมายอีกมันจะเกิดยากไหมฮะอย่างนี้ถ้าสมมุติว่ารัฐบาลต้องการรายได้และต้องการหยุดยั้งผลประโยชน์ใต้ดินสวยทั้งหมดที่มีอยู่ก็เอาใต้ดินมาอยู่บนดินเหมือนที่ผมบอกอ่ะรายได้ก็เข้ารัฐบาลเลยถูกไหมครับประเทศก็เดินหน้าไปได้ถูกไหมครับครับเดี๋ยวรอดูว่ารัฐบาลจะว่าอย่างไรแต่ว่านี่ในส่วนนี้ข้อเสนอของคุณชัยนะเองก็มองว่าไม่เห็นด้วยนะคะที่จะให้มีคาสิโนมองว่าประเทศเพื่อนบ้านเกิดไปหมดแล้วเราโอกาสจะเกิดยากครับนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณพี่อมรรัตน์พี่จตุพรและท่านผู้ชมทางบ้านนะครับขอบคุณครับครับก็ในส่วนนี้นะคะต้องบอกว่าประชาธิปัตย์หลายคนก็ไม่เห็นด้วยของเรื่องของการค้านเปิดคาสิโนเขาก็มองเลยนะคะในมิติเนี้ยว่ามองว่ามันจะไม่คุ้มค่าแล้วก็ผลที่จะเกิดขึ้นกับผลกระทบที่จะตามมาแต่อย่างที่บอกว่าประเด็นของคุณชัยชนะเองมันก็จะมีคำว่าเมืองพุทธนี่แหละ
ที่มันกลายเป็นประเด็นที่สังคมก็จะมีกระแสเรื่องนี้เกิดขึ้นเหมือนกันแต่ข้อเสนอของคุณชัยชนะมันก็มีความย้อนแย้งเหมือนกันนะจะเป็นคาสิโนระดับใหญ่คนมีตังค์เอาว่างั้นเถอะถ้าเป็นกิจกรรมพื้นบ้านนะคะแทงโฮโลเขาเรียกว่าอะไรนะไฮโลอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าจะไปชนไก่ชนอะไรต่างๆมันก็เป็นกิจกรรมของคนอีกกลุ่มนึงของบ้านเราเขาก็บางคนเขามองทั้งสองมิติมันก็มองเมาพอกันแหละมันก็แล้วแต่ว่ามองตรงไหนอย่างไรเราจะควบคุมได้แค่ไหนอย่างไรถ้าเปิดเสรีเลยนะคะให้ทำแบบถูกกฎหมายอย่างที่คุณชัยชนะบอกเฉพาะงานศพหรือควบคุมเนี่ยมันจะควบคุมได้จริงไหมครับแต่ถ้าคนจะเล่นเนี่ยแล้วเราก็เชื่ออย่างหนึ่งนะคนไทยเนี่ยกับการเล่นเนี่ยเป็นของคู่กันถูกต้องจะเปิดตรงไหนนะเล่นได้หมดบ้านเราไม่เปิดเป็นประเถิดเปิดเพื่อนบ้านข้างเคียงก็ยังไปเล่นได้ลูกค้ารายใหญ่คือคนไทยนะถูกต้องนะครับก็ถือว่าเป็นประเด็นที่น่าจะต้องตามกันต่อผมว่าเรื่องนี้น่าจะถกเถียงกันค่อนข้างเยอะใช่ค่ะความเห็นต่างๆนะคะหลากหลายฝ่ายก็อยู่ที่รัฐบาลหลังจากนี้ก็จะโยนไปที่ครม.ที่รัฐบาลจะตัดสินใจอย่างไรจะเดินหน้าไหมจะเดินหน้าไปแล้วจะแอคชั่นอธิบายเหตุผลกับฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยอย่างไรนั่นคือกระบวนการต่อไปที่เราต้องติดตามนะครับพักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ามาว่ากันต่อค่ะค่ะถ้าพูดถึงเรื่องของความไม่ปลอดภัยในการสร้างบ้านเราเนี่ยมีประเด็นเยอะแยะมากมายนะคะในช่วงเวลาที่ผ่านมาที่เกิดขึ้นเรายังไม่นับรวมรถไฟฟ้าที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นนมเย็นใช่ไหมสายสีชมพูชมพูล่าสุดเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อวานเรื่องกรณีที่น้ำปูนเนี่ยในระหว่างการก่อสร้างหล่นลงมาแล้วมีเด็กเนี่ยได้รับบาดเจ็บด้วยใช่ก่อนหน้านี้ก็มีสายสีเหลืองที่เกิดปัญหาเราจะเห็นคนต้องเดินอยู่บนเส้นทางข้างบนรถไฟฟ้าต่างๆนะคะก็เกิดตั้งคำถามมาเยอะจนถึงกรณีล่าสุดใช่ไหมคะที่เคนถล่มนะคะในไซต์งานก่อสร้างเป็นโรงงานหลอมเหล็กระหว่างการก่อสร้างแล้วที่สำคัญมีผู้เสียชีวิตด้วยใช่ครับเพราะฉะนั้นนะคะเราจะมาตั้งประเด็นกันตรงนี้แล้วจะขับเคลื่อนเรื่องนี้อย่างไรนะคะไปกันที่ดร.สุชัชวีสุวรรณสวัสดิ์นะคะเป็นอดีตนายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยสวัสดีค่ะดร.เอค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณอมรรัตน์ครับสวัสดีครับคุณจตุพรสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพรักครับค่ะเห็นดร.เอเองก็คอนเซิร์นแล้วก็ค่อนข้างให้ความสำคัญกับความไม่ปลอดภัยในการก่อสร้างจริงๆระยะหลังเราก็เห็นไซต์งานการก่อสร้างต่างๆนะคะมีความไม่ปลอดภัยเกิดขึ้นในฐานะที่ดร.เอก็อยู่ในแวดวงวิศวก่อสร้างแล้วก็เป็นอดีตนายกวิศวกรรมสถานด้วยนะคะมองสิ่งหรือปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นทำไมช่วงจังหวะเวลานี้มันถึงได้เกิดขึ้นเยอะแยะมากมายคะที่จริงคุณอมรรัตน์ครับถ้าเกิดดูเนี่ยมันเกิดขึ้นบ่อยมากๆใช่ทั้งที่เป็นข่าวนะครับและที่ไม่เป็นข่าวอีกเยอะเลยค่ะอย่างเรื่องของหล่นใส่เนี่ยจริงๆแล้วเกิดขึ้นแทบทุกวันแหละค่ะบ้างเป็นข่าวบ้างไม่เป็นข่าวมันเป็นปกติป่ะคะว่าไซต์งานก่อสร้างจะต้องมีของหล่นมาแบบนี้ได้มันปกติหรือไม่ปกติคะไม่ปกติค่ะถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมคุณจตุพรคุณมรัตน์เนี่ยเดินผ่านหรือขับรถผ่านเนี่ยก็จะมีป้ายที่ติดกำแพงรั้วเข้าไปเลยแล้วก็จะมีเขียนว่า safety first ใช่ครับแล้วก็จะบอกว่าทำงานไปแล้วกี่วันและไม่มีอุบัติเหตุเลยเห็นไหมครับครับก็จะเป็นป้ายจริงๆแล้วมาตรฐานสากลเนี่ยเขาซีเรียสมากเกี่ยวกับเรื่องการทำงานก่อสร้างแล้วเนี่ยต้องไม่มีอุบัติเหตุเลยต้องไม่มีเลยครับค่ะเพราะว่างานก่อสร้างที่เกิดขึ้นเนี่ยล้วนแต่เป็นงานที่เราเคยทำมาแล้วครับค่ะไม่ว่าจะเป็นทางด่วนไม่ว่าจะเป็นสะพานยกระดับครับไม่ว่าจะเป็นการต่อเครนนะครับการเอาเครนลงไม่ว่าจะเป็นการถนนล้วนแต่ว่าเป็นงานที่เราเคยทำมาแล้วบางงานนี่เป็นร้อยปีเท่านั้นไม่พอมันมีมาตรฐานสากลอยู่ครับและมาตรฐานสากลเนี้ยถอดออกมาเป็นมาตรฐานไทยอยู่ในกฎหมายของไทยซึ่งกฎหมายของไทยจริงๆแล้วเนี่ยกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานการก่อสร้างเนี่ยไม่ได้ล้าหลังเลยครับเพียงแต่ว่าคนไปปฏิบัติหนึ่งก็คือไม่ใช้สองเวลาเกิดเหตุขึ้นเดี๋ยวผู้สื่อข่าวก็ไม่ทำข่าวแล้วสามคือไม่เคยถอดบทเรียนหาผู้รับผิดชอบอย่างแท้จริงดังนั้นคนก็ไม่กลัวถ้าเกิดมันเกิดเหตุขึ้นก็เยียวยากันไปเดี๋ยวคนก็ลืมตรงนี้เป็นอันตรายมากๆครับครับถ้าฟังอย่างนี้แล้วดูเหมือนว่าระบบการตรวจสอบเรามีปัญหาหรือเปล่าครับโอ้แน่นอนที่สุดครับคุณจตุพรอย่าเรียกการตรวจสอบเลยครับประเทศไทยที่แปลกครับยกตัวอย่างเนี่ยสะพานลาดกระบังหน้าบ้านผมเนี่ยที่ถล่มมาตั้งแต่กรกฎาคมใช่ไหมฮะครับปัจจุบันเลยไม่ทราบเลยว่าพังมาเป็นเพราะอะไรอ่ะอ้าวเพราะอะไรไหมครับเวลาเมืองไทยเนี่ยเวลาหน่วยงานไหนเนี่ยเป็นเจ้าของไอ้งานที่ถล่มพังไปเนี่ยครับก็ให้หน่วยงานนั้นไปถอดบทเรียนเองอ่ะ
มันไม่มีเจ้าภาพมันไม่มีคนกลางมาถอดบทเรียนหรือมารับเรื่องร้องเรียนไปติดตามความเสี่ยงพอให้หน่วยงานนั้นเนี่ยไปติดตามเองผู้อย่างเป็นธรรมบางทีเขาก็ไม่ได้มีเวลาไม่ได้มีผู้เชี่ยวชาญหรือว่าเป็นผลประโยชน์ทับซ้อนก็เป็นไปได้หมดตรงนี้เป็นจุดอ่อนของประเทศไทยอย่างมากที่สุดเหตุการณ์แบบนี้ถ้าเกิดไม่มีเจ้าภาพสุดท้ายมันก็เกิดขึ้นสำหรับสบีครับครับค่ะดร.เอ๊ะดร.สงสัยนิดนึงว่าในหลักมาตรฐานสากลในการก่อสร้างเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นว่าเขาจะอ้างเรื่องการจราจรเพราะฉะนั้นจะก่อสร้างข้างบนแล้วรถก็วิ่งข้างล่างได้เราควรจะซีลเลยไหมหรือปิดช่องทางตรงนั้นเลยไหมเพราะว่าอย่างน้อยมันก็เป็นความปลอดภัยของคนที่อยู่ด้านล่างหลักสากลมันคืออะไรคะหลักสากลจริงๆแล้วความปลอดภัยมาก่อนจริงๆครับค่ะดังนั้นเนี่ยเวลาสมมติว่าเราจินตนาการว่าการขอสร้างรถไฟฟ้าบนถนนเนี่ยนะครับหลักการของเขาเนี่ยก็คือความปลอดภัยมากกว่าจริงๆแต่อย่างที่ผมย้ำนะครับขั้นตอนกระบวนการก่อสร้างเนี่ยเราไม่ได้เป็นคนแรกอ่ะมันมีมาเป็นทำมาหลายโครงการแล้วใช่ดังนั้นเนี่ยเวลาเขาทำนะครับคุณมรัตเวลาเขาเจาะเสาเข็มเสร็จเขาจะไม่ทิ้งให้เครื่องเจาะเสาเข็มไว้ตรงนั้นหรอกนะครับเขาจะเคลื่อนย้ายแล้วก็จะเปิดพื้นที่ให้กับคนได้สัญจรเพราะเครื่องจักรเนี่ยเขาจะไม่ทิ้งไว้เขาจะเคลื่อนย้ายหลังจากที่ทำงานก่อสร้างเสร็จเช่นเดียวกันเวลาเขาหล่อต่อหม้อขึ้นมาเนี่ยเขาก็ปิดกั้นเพราะต่อหม้อมันอยู่แค่ประมาณเลนเดียวเท่านั้นเองเขาจะไม่ทิ้งไว้ที่เป็นที่กองเหล็กกองขยะหรือจอดรถอย่างที่เราเห็นกันอยู่มันจะมีกรณีอย่างนั้นหรอกครับดังนั้นเขาจะใช้พื้นที่เท่าที่จำเป็นภายใต้มาตรฐานความปลอดภัยที่ระบุไว้หนึ่งสองสามสี่มีไว้หมดส่วนพื้นที่ที่ไม่จำเป็นจะคืนพื้นที่ช่องการจราจรให้ประชาชนครับค่ะแล้วระหว่างก่อสร้างอ่ะอย่างด้านบนทำงานก่อสร้างอยู่อ่ะด้านล่างเนี่ยเราควรปิดซีลช่องทางนั้นไม่ให้รถวิ่งไหมคะเหมือนกับทุกวันนี้เพราะข้างบนก่อสร้างข้างล่างรถวิ่งปุ๊บก็เลยเจอปัญหาสารพัดสิ่งที่มันตกหล่นลงมามันควรจะต้องปิดไหมช่องทางนั้นควรจะปิดไปเลยไหมคะในหลักการนะคะสองกรณีครับคุณรัตในกรณีที่ระหว่างการร้อยคานอย่างในกรณีการร้อยคานเช่นระหว่างต่อหม้อเนี่ยนะครับการร้อยคานเนี่ยมีลวดสลิงแล้วร้อยคานทีละชิ้นทีละชิ้นเหมือนเลโก้เนี่ยนะครับระหว่างขั้นตอนการร้อยคานเป็นขั้นตอนที่อันตรายที่สุดหรือระหว่างการที่รื้อถอนเครนหรืออุปกรณ์ที่ขนาดใหญ่เนี่ยเขาต้องปิดเขาจะเลือกช่วงเวลาที่เหมาะสมนะครับอาจจะเป็นช่วงเช้าตรู่หรือแล้วแต่ไปถ้าเกิดไม่ได้ก็ต้องปิดการจราจรในช่วงนั้นซึ่งต้องบอกก่อนหรือมีวิธีการบรรเทาการจราจรคืออาจจะเป็นวันอาทิตย์อย่างนี้ยกตัวอย่างนะครับคุณรัฐครับอันนี้ต้องทำแต่ในบางกรณีนะครับระหว่างที่มีคนสัญจรนะครับมีการทำงานข้างบนเนี่ยถ้าเกิดติดตั้งแล้วเนี่ยก็สามารถทำได้แต่ต้องมีวิธีการป้องกันไม่ว่าจะเป็นตะข่ายขนาดใหญ่คอยป้องกันถ้าเกิดมีค้อนนะครับอุปกรณ์เล็กๆลงมาแต่เล็กๆเนี่ยลงมาใส่หัวที่เขาตายนะครับเพราะฉะนั้นแยกเป็น2กรณีกรณีใหญ่ปิดเลือกเวลาปิดกรณีที่ทำงานคนงานนะครับที่กำลังทำอยู่ก็ต้องมีแผ่นรองเพราะว่าอุปกรณ์เล็กๆตกมาก็อันตรายนะครับถึงแม้ไม่ต้องปิดการจราจรก็ตามนะครับครับคุณดร.ครับขอถามเป็นความรู้นิดนึงเวลาเราจะก่อสร้างอะไรเนี่ยมันต้องมีวิศวกรคอยควบคุมถูกต้องไหมฮะเพราะว่าอย่างเคสกรณีของเครนที่ปลวกแดงเองเนี่ยดูเหมือนว่ามีการต่อเติมไปแล้ววิศวกรเองก็ไม่ได้มีการไปควบคุมแน่นอนที่สุดครับการจะทำก่อสร้างเนี่ยให้บรรลุตามเป้าหมายได้เนี่ยเขาก็ต้องมีตั้งแต่วิศวกรที่ออกแบบครับออกแบบที่ต้องถูกนะต้องเซ็นนะครับถ้าเกิดออกแบบผิดเนี่ยก่อสร้างดียังไงก็พังอ่ะออกแบบเดี๋ยววิศวกรต้องวิศวกรผู้เชี่ยวชาญออกแบบมีการเซ็นรับรองนะครับสองเวลาที่ผู้รับเหมารับแบบประมูลและก่อสร้างเขาต้องมีวิศวกรไซต์งานผู้รับเหมาคอยดูตลอดคุมงานแต่ทุกนี้ก็ไว้ใจไม่ได้เนาะถ้าเกิดเราเป็นเจ้าของงานก็จะมีวิศวกรผู้ควบคุมงานกำกำกับใช่แต่คำถามคุณจริพรดีมากเพราะเหตุการณ์ที่ถล่มเนี่ยไปดูเนี่ยวิศวกรก็ไม่มีวิศวกรทั้งผู้รับเหมาก็ไม่ดีไม่มีวิศวกรทั้งผู้ควบงานบางทีก็ไม่มีเพราะถ้าเกิดมีอ่ะบางทีเขาเรียนมาเ
ขามีประสบการณ์เขารู้ไว้แบบนี้มันอันตรายคนงานบางทีก็ไม่รู้สักแต่ทำงานนะครับค่ะดร.เอเห็นว่าดร.เอจะเชิญชวนประชาชนลงชื่อเพื่อเสนอกฎหมายเพื่อความปลอดภัยไอ้กฎหมายฉบับนี้ถ้าผลักดันขับเคลื่อนมันจะคุมได้มากน้อยแค่ไหนจริงๆแล้วเนี่ยถ้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหน่วยงานที่รับผิดชอบตอนนี้ถ้าแอคชั่นเต็มที่มันก็คุมได้อยู่แล้วไม่จริงครับคุณรัตอย่างที่ผมเรียนเนี่ยประเทศไทยมันแปลกอะทำไมคะนะครับเพราะว่ายกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดนะครับยกตัวอย่างแบบไม่ได้ว่าอะไรเขานะครับกทม.เนี่ยถ้าเกิดสะพานพังเนี่ยหน้าบ้านของผมเนี่ยให้กทม.เนี่ยไปถอดบทเรียนมันแปลกครับในต่างประเทศเนี่ยถ้าเกิดมีเหตุการณ์ขึ้นเนี่ยเขาจะไม่ให้เจ้าของงานเนี่ยมายุ่งเลยก็ดูเนี่ยเครื่องบินตกเนี่ยเขาไม่ให้โบอิ้งแอร์บัสเนี่ยมายุ่งเลยนะค่ะเขาไม่ให้สายการบินมายุ่งเลยเขาจะมีหน่วยงานกลางเข้ามาดูนะเติร์ดปาร์ตี้ใช่แต่บ้านเราไม่มีกรมทางหลวงเนี่ยของหล่นใส่นะครับครับก็เอาไปถอดบทเรียนมันก็ไม่ได้คำตอบอะไรเพราะเขาเองอาจจะไม่มีผู้เชี่ยวชาญเขาไม่ติดภารกิจนะครับหรือการร้องเรียนเนี่ยคุณรัฐคุณรัฐท่านผู้ชมเนี่ยขับรถไปพระราม2เนี่ยไม่รู้จะร้องเรียนหน่วยงานไหนก็ร้องเรียนไปกทม.บอกกทม.บอกไม่ใช่เป็นของกรมทางหลวงกทม.บอกไม่ใช่เป็นของการทางพิเศษการพิเศษอาจจะบอกไม่ใช่สะพานนี้เป็นของกรมทางหลวงชนบทครับดังนั้นต้องมีหน่วยงานขึ้นมาหน่วยงานหนึ่งเนี่ยนะครับอาจจะเป็นสังกัดของรัฐหรือเป็นหน่วยงานอิสระก็ได้แต่ไม่ขึ้นอยู่กับใครที่เกี่ยวข้องการก่อสร้างเลยเราสามารถร้องเรียนได้ตรงส่งโลเคชั่นได้เขาไปติดตามไปเผยแพร่ข้อมูลให้ประชาชนระวังเท่านั้นไม่พอถ้าเกิดเหตุขึ้นอย่างน้อยวัวหายมันล้อมคอกแต่ประเทศไทยวัวหายแล้วก็ไม่เคยล้อมคอกนะก็ไม่เคยรู้ว่ามันพังเพราะอะไรหน่วยงานนี้จะถอดบทเรียนออกเป็นมาเอกสารที่เผยแพร่ตำรวจอัยการเอาไปฟ้องหาผู้กระทำความผิดเขาเข็ดหลาบจะได้ไม่ประมาทอีกรวมทั้งเอาไปใช้เป็นหลักฐานในการชดเชยผู้สูญเสียไม่ใช่ปัจจุบันผู้สูญเสียไปร้องกันเองประกันก็ไม่จ่ายประเทศไทยตรงนี้น่าเสียดายจริงๆ อยากจะเพิ่มนิดนึงครับในเกาหลีเนี่ยเรือล่มที่จะไปเกาะเจจูเนี่ยเขามีหน่วยงานอย่างนี้ทำให้รู้เลยว่าเรือมันต่อเติมวิศวกรเจ้าของเรือเนี่ยติดคุกหรือแม้กระทั่งคนมาช่วยเด็กเนี่ยมาช้าไปทำให้เด็กตาย250คนเนี่ยยามฝั่งจะติดคุก4ปีเลยค่ะเหตุการณ์เหล่านี้ที่มีคนกลางทำให้เกาหลีเนี่ยไม่มีอุบัติเหตุใหญ่ๆทางคมนาคมขนส่งอีกเลยครับค่ะอันนี้หมายถึงจะเป็นหน่วยงานอันเดอร์อะไรคะที่บ้านเราควรจะมีอะคะต้องเป็นอันเดอร์หน่วยงานต้องอันเดอร์ใครไหมที่จริงอะดีที่สุดต้องเป็นองค์กรอิสระเป็นองค์กรอิสระได้รับข้อมูลเพราะว่ามันเป็นความปลอดภัยสาธารณะมันมาก่อนครับแต่มันมีบันได3ขั้นขั้นแรกอะผมคุยกับสำนักกฎหมายสภามันมีความเป็นไปได้ว่าอันดับแรกอาจจะสังกัดสำนักนายกก็ได้ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับใครไม่เกี่ยวก็มันหน่วยงานไหนเลยที่ก่อสร้างใช่ครับแต่มีผู้คุณทรงคุณวุฒิเป็นองค์ประกอบหลักนะครับคุณรัฐครับสำนักนายกผู้ทรงคุณวุฒิก็มีวิศวกรนักกฎหมายนะครับตัวแทนภาคประชาชนและยังต้องเสนอสภาอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งตรงนี้จะช่วยเซฟชีวิตคนอีกจำนวนมากไม่ใช่เหตุการณ์ที่ของหล่นถนนยุบนะครับแต่พังเคลนล่มเนี่ยนะครับหรือเรือล่มเนี่ยเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าในประเทศไทยครับก็คือเสนอข้อเสนอของดร.เอ๊เขาอยากจะผลักดันให้มีหน่วยงานกลางจะสังกัดสำนักนายกหรือจะเป็นองค์กรอิสระมีกฎหมายและเฉพาะตัวของตัวเองออกมาแต่ว่ามีหน้าที่ในการดูแลทางด้านความปลอดภัยของงานการก่อสร้างทั้งหมดเลยถูกต้องเลยครับใช่ไหมคะอันนี้คือไอเดียที่ดร.เอ๊อยากเสนอใช่ครับก็อยากจะเชิญชวนนะครับเพราะเป็นกฎหมายฉบับประชาชนเนี่ยเราสูญเสียชีวิตกันทุกวันซึ่งอาจจะเป็นคนที่เรารักก็ได้อยากจะเชิญชวนมาลงชื่อนะครับให้มากที่สุดที่ suchatv.com ครับ suchatvee.com ครับได้ครับเพราะว่าจำเป็นนะครับเพื่อจะนำชื่อนี้เสนอสภาเพื่อจะเข้าสู่กระบวนการการเสนอกฎหมายครับชัดเจนค่ะขอบคุณนะคะดร.เอ๊ค่ะยินดีครับขอบคุณครับดร.เอ ดร.สุชาติ สุวรรณสวัสดิ์อดีตนายก
สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยก็ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งข้อเสนอเหมือนกันหลังจากเห็นว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นเยอะแยะมากมายก็เลยคิดว่าน่าจะเหมือนกับเกาหลีที่มีหน่วยงานกลางที่จะเป็นอิสระหรืออะไรก็ตามที่ไม่ได้อันเดอร์กับหน่วยงานการก่อสร้างใดๆแล้วก็มาคล้ายๆเป็นหน่วยงานกำกับดูแลรับเรื่องร้องเรียนแล้วก็คอยไปมอนิเตอร์ตรวจสอบค้นหาความจริงของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่างๆจะได้ไม่ถ้าไปอันเดอร์หน่วยงานเนี่ยดร.เอ้ก็มองว่ามันก็จะถูกแบบกลบไปอ่ะไปตรวจสอบยังไงความจริงมันก็ไม่เกิดขึ้นหรอกถ้ามันจะเป็นผลลบกับองค์กรนั้นครับอ่ะต้องรอดูแล้วกันว่าจะพักดันแล้วก็ขับเคลื่อนได้ขนาดไหนไปพักกันสักครู่ค่ะปิดท้ายวันนี้บ่าย 3:00 นตรงนายกรัฐมนตรีนายกเศรษฐาทวีสินของเราเนี่ยแหละจะเดินทางไปตรวจราชการที่กองบัญชาการตำรวจไซเบอร์โอ้กำลังกลายเป็นประเด็นนะประเด็นร้อนฉามากกองบัญชาการตำรวจไซเบอร์ที่เขาบอกโอ้โหหลายคนเขาแบบทำไมพักหลังระยะหลัง 2-3 ปีหลังเนี่ยตำรวจเขาชอบมาอยู่ที่นี่อยากจะมาทำงานที่นี่ดิ้นลงวิ่งเต้นที่จะมาอยู่ตำรวจไซเบอร์กันเยอะแยะมากมายแล้วทนายตั้มก็บอกคำหนึ่งเหมือนกันว่าที่สอทนี่แหละที่เขาเป็นศูนย์บัญชาการที่เกิดขึ้นในเรื่องของเส้นเงินโดยเฉพาะเว็บพนันออนไลน์ตำรวจไซเบอร์ก็สามารถที่จะไปตรวจสอบได้เพราะฉะนั้นนะคะประเด็นหนึ่งเนี่ยท่านนายกเศรษฐาจะมาหารือเรื่องของวางกรอบแนวทางการทำงานแล้วก็เชื่อว่าเราได้เห็นท่านนายกพูดหลายครั้งเรื่องเว็บพนันออนไลน์มันเป็นปัญหาที่เรียกได้ว่าสะสมมานานและดูเหมือนว่าจะขยายโตแล้วก็ยิ่งใหญ่ไปเหลือเกินจับก็ไม่หมดปราบก็ไม่เคยหมดสักทีแต่เป็นโจทย์หนึ่งที่ท่านนายกเศรษฐาอยากจะจัดการและปกติไม่ค่อยเห็นผู้นำประเทศเนี่ยไปหน่วยงานแบบนี้นะค่ะส่วนใหญ่ก็จะไปแค่สำนักงานตำรวจแห่งชาติคือไปหัวจะไม่ลงไปในหน่วยงานย่อยเช่นถ้าไปกระทรวงก็จะไม่ได้ไปเหยียบแบบแต่ละกรมทุกกรมขนาดนี้แสดงว่ามีนัยยะสำคัญโดยเฉพาะเรื่องของเว็บพนันออนไลน์ที่ท่านนายกคงจะมีข้อมูลอยู่ในตัวเองอยู่แล้วแหละ ว่าทำไมยิ่งจับยิ่งเปิดยิ่งจับยิ่งเยอะทำไมยิ่งจับยิ่งไม่หมดไปแล้วมันดูเยอะขึ้นแล้วเม็ดเงินมหาศาลเราได้มีการขยายเครือข่ายไปแต่ละวงเราเริ่มเห็นแล้ววงเงินมันมหาศาลทีเดียวก็รอติดตามรวมไปถึงความคืบหน้าคดีบิ๊กโจ๊กด้วยล่าสุดทีมทนายความไปที่สน.ตะปูละก็ไปทวงเหมือนเดิมทำไมไม่ส่งเรื่องให้ปปช.ครับเดี๋ยวไว้พรุ่งนี้มาอัปเดตกันวันนี้หมดเวลาเราสองคนลาไปเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ